เป็นนิโรธตัวที่สองดับที่กายครั้งที่สองดับไปเองโดยธรรมชาติตอนนี้เราจะรู้สึกเลยเมื่อดับตรงนี้จะรู้สึกว่ามันจะเย็นจะเบากายขึ้นมาแล้วก็เย็นจากเท้าขึ้นมาจนถึงศีรษะเลยเกิดอาการเบาว่างสบายขึ้นมาเยอะก็ให้กำหนดรู้สุขกายเป็นยังไงสุขใจเป็นยังไงนี่ทุกข์มันดับไปเองก็เกิดสุขขึ้นมาจะสังเกตได้ว่าสุขขั้นนี้จะมากกว่าในขั้นที่เราเปลี่ยนอิริยาบถนะนี่เราก็ได้ปัญญามาแล้ว2ขั้นตอนงั้นพยายามทำด้วยความระมัดระวังสติเป็นแปลว่าตัวระวังนะจะสำรวมระวังไว้เรื่อยๆสังเกตคำว่าสังเกตโยมใช้บ่อยๆสังเกตเป็นสติบวกสัมปชัญญะเลยนะสังเกตเราจะเจอของจริงตัวจริงที่มันเป็นนั่นแหละงั้นเราไม่ได้ตั้งมันที่จะบีบบังคับให้เป็นอะไรไม่ได้ให้มันนิ่งไม่ได้ให้มันว่างแต่เรารู้ความเป็นไปชั่วขณะขณะปัจจุบันเท่านั้นแหละนี่แหละถูกต้องทุกข์ก็รู้ทุกข์ก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้มันจะอึดอัดกัดเคืองหรือมันจะเป็นยังไงเราก็รู้รู้แล้วก็ผ่านไปรู้แล้วอย่าไปปรุงต่อเท่านี้เองนี่ก็สติเราก็จะมีกำลังมากเป็นลำดับไปนี่ก็เป็นวิธีที่ดูลมหายใจ เริ่มต้นที่ลมเราก็ตั้งมันไว้ที่ลมเกิดอะไรขึ้นก็กำหนดรู้แล้วก็ปล่อยไปแล้วก็มาที่ลมได้ยินเสียงใดจิตมันจะออกไปก็มากำหนดรู้ที่หูว่าได้ยินอยู่ที่หูบอกก็ได้ยินสักสองสามครั้งแล้วกลับมาที่ลมนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตั้งกลับมาที่ลมเสมอลมหายใจเป็นชีวิตของเราชีวิตมนุษย์อยู่ได้ก็เพราะลมนี่เองจะมาก็เพราะลมจะไปก็เพราะลมถ้าตอนที่มาถ้าลมไม่มาก็ตายตั้งแต่เกิดตอนจะไปก็ลมหยุดมันก็ไปลมเข้าไม่ออกลมออกไม่เข้าก็ตายงั้นการมาดูลมหายใจเนี่ยอานาปานสติเนี่ยก็มีอานิสงส์ตรงนี้ด้วยเป็นการปรับธาตุปรับลมแบบการเดินของลมหายใจเราทำให้จิตเราราบเรียบได้ง่ายเราก็จะสังเกตได้ง่ายเวลาลมหายใจแรงๆก็อารมณ์ชักไม่ดีแต่ลมหายใจเบาๆก็รู้สึกว่ามันเย็นเบาสบายขึ้นมาก็ลองสังเกตไปก็ค่อยรู้ไปเรื่อยๆพยายามตั้งใจไปบางท่านดูลมหายใจไม่ได้ก็ดูกายเราไปนี่เป็นวิธีที่สามวิธีที่สี่ก็ดูอาการ32ก็ได้เราก็เรียนรู้มาแล้ว แต่ท่านบอกว่าเริ่มต้นก็ดูแค่กายภายนอกก่อนก็ได้เพราะสิ่งที่เรามองเห็นได้ก็เริ่มต้นด้วยเกศาผมโลมาขนนาคาเล็บทันตาฟันตะโจหนังลอกหนังก็เป็นเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไตปอดก็เป็นกายภายในเราก็มาบริกรรมก็ได้เกศาโลมานาคาทันตาตะโจถ้าดูลมหายใจแล้วมันอึดอัดขัดเคืองแล้วก็เปลี่ยนมาวิธีนี้ได้ก็ท่องไปเฉยๆอย่างนี้แหละเกศาโลมานาคาทันตาตะโจแล้วก็กลับตะโจทันตานาคาโลมาเกศาเกศาโลมานาคาทันตาตะโจตะโจทันตานักขาโลมาเกศาก็บริกรรมกลับไปกลับมาเช่นนี้แหละจิตก็จะสงบได้หรือถ้าเราแปลเราเรียนแปลได้มาแล้วเดี๋ยวจะแปลไปด้วยก็ได้ตะเกศาผมก็นึกถึงผมแวบหนึ่งโลมาขนก็นึกถึงขนแวบหนึ่ง นักขาเล็บก็นึกถึงเล็บแวบหนึ่งปลายนิ้วมือนิ้วเท้าตันตาฟันก็นึกถึงฟันแวบหนึ่งอยู่ในปากเราตะโจหนังก็นึกถึงหนังแวบหนึ่งที่ห่มห่อร่างกายเราอยู่แล้วก็ตะโจหนังตันตาฟันนักขาเล็บโลมาขนเกศาผมกลับไปเข้ามาที่นี่แล้วจิตก็จะสงบได้เร็ววิธีนี้ก็ควบทั้งสมถะวิปัสสนาต้องไปดูไปต้องไปดูไปจิตสงบเป็นสมาธิสมถะต้องไปดูไปเกิดอยู่ๆมันเห็นชิ้นส่วนในร่างกายเราอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาหรือเห็นผมขึ้นมาสักเส้นบนที่สะก็เป็นวิปัสสนาได้
เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยพยายามประคองให้รู้ไว้ในวิธีไหนที่เราทำแล้วสงบจิตมันตั้งมั่นดีก็เราตั้งมั่นไว้อย่างนั้นก็ใช้วิธีนั้นเลยถ้าบางทีดูลมไปดูไปดูมาลมเริ่มละเอียดบางทีมันเหมือนจะจับไม่ได้มันก็กลับมาที่อิริยาบถก็ได้ตั้งแต่ดูตั้งแต่ศีรษะไปถึงปลายเท้าแล้วก็กลับมาเนี่ยเราต้องใช้ปัญญาพิจารณาด้วยขณะที่ปฏิบัติอยู่เราปฏิบัติแล้วเป็นอย่างไรมันเคยชินอะไรก็บางทีก็อาจจะเปลี่ยนก็ได้เพราะบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีไม่แน่นอนมันไม่เที่ยงเราก็ใช้การสังเกตดูรู้ไปเรื่อยๆดูความเป็นไปของกายบางทีนั่งอยู่นั่งไปนั่งไปบางทีใกล้ๆจะสงบแล้วจิตเบาสบายเริ่มตั้งมั่นจะสงบอยู่อยู่เกิดคิดขึ้นมาแล้วคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรเราก็อย่าไปรำคาญก็ตั้งจิตกำหนดรู้ความคิดเลยคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าเอานี่คิดอดีตก็รู้ก็ไม่ว่าคิดอนาคตก็รู้ก็ไม่ว่าก็รู้แล้วก็เฉยไปดูพยายามตั้งมั่นดูอย่างนั้นไว้เราจะเห็นการเกิดดับของจิตขึ้นมาแล้วตอนนี้ความคิดเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วกำหนดรู้มันก็ดับไปคิดขึ้นมาอีกตั้งอยู่เรากำหนดรู้มันก็ดับไปบางทีมันก็ไม่ดับหรอกแต่ว่ามันก็เปลี่ยนความคิดขึ้นมาอีกก็เท่ากับมันก็ไปฮะคลายออกไปเองเราก็กำหนดรู้ไปเรื่อยอย่างเงี้ยมันคิดขึ้นมากำหนดรู้ตั้งอยู่ก็ดับไปคิดขึ้นมาตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปคิดขึ้นมาตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปต่อเนื่องต่อเนื่องจนกระทั่งจิตมันตั้งมั่นต่อเนื่องอย่างเงี้ยจิตจะเกิดความสว่างขึ้นมาได้นี่เป็นการดับที่จิตนิโรธตัวสุดท้ายมันก็จะพัฒนาตรงนี้ขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกับเรานั่งอยู่แล้วมันไม่สงบก็มันก็จะคิดอยู่เรื่อยเราก็ดูเลยมันคิดอะไรคิดไปจนสุดทางความคิดมันก็จะสงบไปเองเฉยๆที่ก็ว่างไปเลยเราก็ให้รู้ไว้เพราะสติต้องรู้ตลอดสงบโดยที่ไม่รู้แสดงว่าหลับแล้วก็ตั้งกายให้ตรงขึ้นมาใหม่ก็อย่าปล่อยให้มันหลับมันจะแย่งกันอยู่ตรงนี้แหละเพราะสติเราอ่อนกำลังปุ๊บมันก็จะลงไปเลยหลับไม่รู้ตัวก็พยายามที่จะรู้ให้บ่อยๆถ้ารู้รู้สึกว่ามันจะหายไปแล้วเราก็ตั้งกายตรงขึ้นมาใหม่สูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ปล่อยออกมาช้าๆสบายสบายปรับลมหายใจสงบก็รู้ว่าสงบใหม่ๆก็ชั่วขณะไปเรื่อยๆนะขณะเข้าก็จะเริ่มนานขึ้นจะเริ่มที่จะตั้งมั่นแล้วก็อาจจะสงบได้นานขึ้นสัก5นาที10นาที เราก็ดูไปประคองรู้จิตเฉยๆไว้งั้นกำหนดรู้กายสงบเป็นยังไงแล้วก็มาดูใจสงบเป็นยังไงก็ประคองรู้ใจไว้เฉยๆเฝ้าดูสังเกตดูอยู่ก็เมื่อก็รู้อยู่แล้วก็เฉยเฉยนั้นไม่มีอะไรอาจจะสว่างหรือไม่สว่างเราก็ไม่ว่ามันเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่เราก็ทำมาเคยผู้คนมาแค่ไหนเป็นยังไงก็จะค่อยๆพัฒนาเองสักระยะหนึ่งยินดีมันก็จะออกจากความสงบก็เริ่มคิดอีกแล้วคิดโน่นคิดนี่ถ้าเราเข้าสงบแล้วพอออกมาเนี่ยก็ท่านบอกว่าให้ยกจิตตรงนี้ขึ้นมาพิจารณากายเลยบางท่านเมื่อสงบแล้วเกิดปัญญาเลยก็มีแต่บางท่านเมื่อออกแล้วต้องมาพิจารณากายจึงเกิดปัญญาก็มีเราก็ใจตรงนี้ก็เรียกว่าจิตที่ออกจากความสงบเป็นจิตควรกับการงานที่มารู้ตามความเป็นจริง
เราก็ยกจิตขึ้นพิจารณากายตามความเป็นจริงเลยที่เราเรียนรู้มาแล้วว่าอาการ32ที่ประกอบเป็นกายแล้วเนี่ยเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดจริงหรือเปล่าจิตที่ออกจากความสงบจะเป็นกลางมันยังไม่อคติไม่เข้าข้างตัวเองอยู่กลางๆอยู่แล้วก็ยกจิตขึ้นพิจารณาเลยยกคนพิจารณาทีละอย่างนี่เกศาผมโลมาขนนักขาเล็บอันตาควันตะโจหนังเราก็ยกคุณพิจารณาทีละอย่างเกศาผมมีลักษณะอย่างไรเราก็ดูผมของคนเรานี่มีอยู่ที่เดียวอยู่บนทิศะรอบๆทิศะมีลักษณะเป็นอย่างไรลักษณะก็เป็นเส้นๆผ่อยๆผมนี่เป็นจะยาวงอกไปทุกวันตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงผมนี่แหละสีสันก็แตกต่างกันไปตามภูมิอากาศและภูมิประเทศประเทศไทยเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำสีอื่นก็มีบ้างแล้วก็พิจารณาเห็นผมบริสุทธิ์แล้วเป็นอย่างลักษณะอย่างนั้นจริงๆผมนี่ถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3วัน7วันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดไม่สระผมมันก็จะเกิดการหมักหมมแล้วก็เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาผมเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้โลมาขนมีลักษณะอย่างไรเราก็มาดูขนคนเรานี่มีอยู่ทั่วร่างเลยก็พิจารณาขนตั้งแต่ที่ใบหน้ามีขนคิ้วขนตาขนจมูกขนตามใบหน้าลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้ามีอยู่ทั่วร่างเลยยกเว้นที่ฝ่ามือกับฝ่าเท้าไม่มีขนนี่ก็มีลักษณะคล้ายๆกับผมแต่สั้นกว่าละเอียดกว่าบางท่านละเอียดจนมองไม่ค่อยเห็นก็มีขึ้นอยู่บนหนังอีกทีนึงคนนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3วัน7วันมันจะละล้างไม่ทำความสะอาดมันก็จะเกิดเหงื่อไคลน้ำมันไหลเยื่อมาหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนตัดอื่นก็พิจารณาขนเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้หน้าขาเล็บมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาพิจารณาเล็บของคนเรานี่มีอยู่20เล็บอยู่ที่ปลายนิ้วมือ10นิ้วกับที่ปลายนิ้วเท้าอีก10นิ้วก็พิจารณาเล็บที่นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วหัวแม่เท้าก็จะเห็นลักษณะที่แตกต่างกันไปของเล็บตามขนาดของนิ้วเล็บนี่ท่านบอกเป็นกระดูกแต่เป็นกระดูกที่อยู่นอกเนื้อมันก็จะงอกยาวไปเรื่อยๆตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงเล็บอีกแหละถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ตัดมันจะมาล้างก็จะเกิดสิ่งสกปรกเข้าไปอุดตันทำให้เกิดกลิ่นเหม็นเป็นที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาเล็บเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติที่นี้ท่านตาฟันมีลักษณะอย่างไรเราก็มาพิจารณาฟันของเรานี่มีอยู่ในปากแค่บทเคี้ยวอาหารในเราเป็นกระดูกที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายผู้ชายทุกวันตายแล้วฟันยังอยู่ก็มีก็พิจารณาฟันในปากมีลักษณะเป็นที่สี่เรียงอยู่สองแถวสามที่สองสี่ฝีสีขาวขุ่นฟันนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3วัน7วันมันจะละล้างไม่ทำความสะอาดไม่แปรงฟันมันก็จะไม่เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาฟันเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติที่นี้ตาโจหนังมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาหนังที่หุ้มห่อร่างกายเราอยู่นี้เป็นผืนเดียวต่อกันไปเลยก็พิจารณาหนังที่หุ้มจากศีรษะลงมาหุ้มผ่านมาทางใบหน้าทางลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าเป็นผืนเดียวกันหมดเลยยกเว้นแต่ความหนาบางที่อยู่ใช้งานเท่านั้นเองหนังนี่เป็นวัสดุอัศจรรย์ของมนุษย์ที่จะปรับอุณหภูมิธาตุไฟไว้ที่37องศาเซลเซียสตลอดยามใดที่หนังเราร้อนเราก็จะรู้ว่าอ๋อความร้อนในกายเรามีมากเกินอาจจะทำให้เป็นไข้ได้นั่นก็ไปหาผ้าจุบน้ำธรรมดามาเช็ดระบายความร้อนออกได้ก็จะช่วยได้แต่ยามใดที่หนังเราเกิดเย็นผิดปกติก็จะรู้ว่าอ๋อความร้อนในร่างกายเรามันลดลงไปมากอาจจะทำให้เราช็อกขึ้นมาได้ก็ให้ความอุ่นกับร่างกายไปหาผ้ามาห่มเอาไปมาปิงนี่หนังนี่เป็นตัวช่วยปรับตรงนี้ให้หนังนี่ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3วัน7วันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดไม่อาบน้ำ
มันก็จะไม่เกิดการหมักหมมถ้าไม่เกิดกลิ่นเหม็นไม่ที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาหนังเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้เนี่ยเราก็พิจารณาเราไปสุดทางเราก็พิจารณาย้อนกลับไปใหม่จนเห็นความจริงตรงนี้ได้เมื่อเราพิจารณาไปอย่างนี้บางท่านเมื่อพิจารณาถึงตรงนี้ได้บางทีก็อาจจะเกิดกายเบาจิตเบาขนลุกสู้ซ่าจูจันเย็นวบวาบบางท่านถึงน้ำตาไหลก็มีถึงบางท่านก็กายผ่องออกผ่องออกมันจะใหญ่บางท่านก็อาจจะเกิดกายมันหนักอึ้งขึ้นมาก็มีก็ให้กำหนดรู้ปิตินะกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงแล้วก็ประคองจิตรู้เฉยๆว่าเพราะเรามีวิตกวิจารวิตกคือยกจิตขึ้นพิจารณาวิจารวิจารณญาณคือความตรองใจตองดูตามความเป็นจริงของกายเราเมื่อจิตพิจารณาไปเห็นความจริงมันก็ยอมรับไม่ยอมรับความจริงตรงนี้มันก็ถอนความยึดมั่นถือมันเพราะอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เมื่อมันถอนความยึดมั่นถือมันได้ความทุกข์ก็คลายลงไปก็เกิดความปราโมทย์เบิกบานเข้ามาในจิตเกิดเป็นปิติขึ้นมาก็อิ่มกายอิ่มใจปลื้มอกปลื้มใจที่ได้รู้ความจริงปัญญาตรงนี้ก็เกิดขึ้นมาได้อ๋อคนเราก็เหมือนกันอย่างนี้นะไม่มีใครพิเศษกว่าใครเลยทุกคนก็มีร่างกายแบบเดียวกันแล้วก็เป็นปฏิกูลที่ต้องมาดูแลทำความสะอาดตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยปัญญาเราก็เข้ามาพิจารณาความละตัวตนก็เกิดขึ้นได้ความหยิ่งยะโสโอหังถือตัวถือตนก็จะละคลายลงไปเราทำประจำสม่ำเสมอชิ้นนี้มันก็จะคลายไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราก็รู้ความจริงกลายเป็นคนที่อ่อนโยนเยือกเย็นมีเมตตาขึ้นมาได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นเมตตาภาวนาการเจริญสติที่พัฒนาอยู่นี้เป็นการเจริญเมตตาให้เจริญขึ้นการปฏิบัติไปแล้วเนี่ยเมตตาต้องเกิดความโกรธต้องเบาเพราะเมตตาเนี่ยจะเป็นตัวฆ่าความโกรธของเราได้โกรธของเราเนี่ยไม่มีใครสามารถแก้ให้ได้นอกจากเราที่จะแก้เราเองเท่านั้นก็ด้วยการเจริญสติฝึกสติอยู่เป็นประจำความเมตตาก็จะสะสมไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีกำลังมากพอเราโกรธปุ๊บตัวนี้จะมาแก้ให้เราเลยจะมาละความโกรธได้เราก็ปิดนรกได้นี่คือเส้นทางที่จะเดินไปสู่ความพ้นทุกข์จนถึงพระนิพพานได้นิพพานจึงเป็นตัวที่เรียกว่าเย็นสนิทเย็นไม่ร้อนเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันดับความร้อนหมดแล้วพระองค์ทรงตรัสไว้แล้วว่าตาเป็นของร้อนหูเป็นของร้อนจมูกเป็นของร้อนลิ้นเป็นของร้อนกายเป็นของร้อนเมื่อกระทบตากระทบรูปรูปก็เป็นของร้อนอีกเพราะมันจะเกิดความยินดีกับยินร้ายชอบกับไม่ชอบชอบก็ร้อนไม่ชอบก็ร้อนเนี่ยหูกระทบเสียงก็เป็นของร้อนพอใจไม่พอใจจมูกกระทบกลิ่นก็ร้อนลิ้นกระทบรสก็ร้อนกายกระทบความเย็นร้อนอ่อนแข็งกับอากาศก็รู้สึกมันก็ร้อนขึ้นมาด้วยความชอบไม่ชอบเพราะฉะนั้นเมื่อเราถอนความร้อนออกไปหมดมันก็เหลือความเย็นเหมือนกับความคิดเป็นนิวรณ์ถ้าเราดูไปจะมันหยุดคิดนิวรณ์ดับนะเริ่มต้นมันจะอยู่มันจะดับเป็นขั้นต้นชั่วขณะก่อนแล้วมันก็จะเป็นพัฒนาเป็นขั้นกลางแล้วขั้นละเอียดต่อไปไม่ใช่ตัวเดียวนั้นต้องค่อยๆดับไปเรื่อยๆถ้าจะเรียกว่านั่งกันดับนิวรณ์ก็ต้อง4ชั่วโมงไม่ต้องขยับมันก็สามารถดับได้ทุกนิวรณ์ได้เหมือนกันใครจะทดลองดูก็เอาแต่อย่าไปนั่งเพื่อจะแข่งกันว่าเก่งอันนั้นจะผิดทางแต่เรานั่งเพื่อจะพิสูจน์ว่านิวรณ์จะดับตรงนี้หรือเปล่าครูบาอาจารย์ท่านบอกมาอย่างนั้นก็ทดลองดูได้ถ้าทำแล้วมีกำลังพอแล้วนั้นการจะสู้ก็ต้องสู้ด้วยปัญญาอย่าไปสู้ด้วยความมุทะลุจะทำให้เราเกิดอาการอึดอัดเข้าไปข้างในยังก็จะเบื่อหน่ายที่จะกระทำต่อเนี่ยพอเรากระทำนี้อยู่ทุกวันสงบขั้นต้น
พอสงบออกจากความสงบก็มาพิจารณากายตามความเป็นจริงเกิดปิติขึ้นมาแล้วก็กำหนดรู้ปล่อยไปเอาวันนี้เราจะเลิกแค่นี้วันต่อไปเราก็ไปทำอีกก็เหมือนเดิมจนกระทั่งเข้าไปสงบออกจากสงบก็พิจารณาแค่5อย่างนี่แหละให้มันเห็นชัดเจนพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจิตก็จะคลายความยึดมั่นไปเรื่อยๆเป็นลำดับไปเป็นวิปัสสนาญาณที่จะสะสมไปทำไปเรื่อยนักก็นักเข้าพอปิติเต็มรอบปิตินี่มีทั้ง5อย่างก็แล้วแต่บางท่านจะเกิดแบบไหนอาจจะเกิดทั้ง5เลยก็มีเมื่อปิติเต็มรอบแล้วเนี่ยพอเรากำหนดรู้ปิติกายเป็นยังไงใจเป็นไงพอปิติดับไปปุ๊บมันจะเกิดอาการหนึ่งก็เรียกว่าจิตสงัดเริ่มสงบแล้วเพิ่งจะมาส่งมันจะมานิ่งอีกตอนนี้เองจิตจะเกิดความสุขขึ้นมาโปร่งโล่งเบาสบายกายสบายใจเบาเหมือนจะเหาะจะลอยได้ตอนนี้นี่แหละว่าสุขในสมาธิทุกอื่นนี้ก็ความสงบนี้ไม่มีถึงขั้นนี้มันจะเกิดสภาวะที่เรียกว่าใกล้ๆจะสงบเป็นความสงัดของสงบของจิตขึ้นมาแล้วพอออกจากความสุขเราอาจจะเลิกตอนนี้เอาวันต่อไปก็ทำใหม่สงบก็มาพิจารณากายพิจารณาไปตั้งใจตั้งธรรมอยู่เรื่อยไปก็เกิดปิติปิติเกิดแล้วก็กำหนดรู้ปิติถ้าครูปิติดับไปก็เกิดสุขขึ้นมาเมื่อสุขเต็มรอบแล้วพอสุขดับมันก็เกิดสภาวะหนึ่งที่เรียกว่ากายเดียวจิตเดียวเป็นดวงเด่นว่างอยู่ตรงนั้นนั่นแหละสภาวะนี้ถึงจะเกิดความว่างสว่างสงบนิ่งขึ้นมาได้ตรงนี้เป็นปฐมฌานหรือเรียกว่าปฐมนัพเป็นเอกคตาลมเอกคตาจิตจิตเป็นหนึ่ง ก็เรียกว่าตั้งมั่นแล้วตรงนี้เข้าถึงสัมมาสมาธิในมรรคองค์สุดท้ายตอนนี้ก็เกิดเป็นปัญญาขึ้นเป็นปฐมมรรคเริ่มต้นก้าวสู่โสดาปัตติมรรคแต่เราเพียรพยายามกระทำสม่ำเสมอแล้วก็เราจะเห็นว่าไม่ได้ยากเลยสำหรับเส้นทางที่เราจะไปพ้นทุกข์เนี้ยเพียงแต่ใช้ความเพียรพยายามกระทำไม่สม่ำเสมอไม่ปล่อยปละละเลยเท่านั้นเอง เราจะเข้าถึงความสงบตรงนี้ได้ก็สำคัญอย่าคิดไปก่อนอย่าคิดแทนใช้ความสังเกตดูรู้เฉยๆแล้วก็ปล่อยธรรมดาธรรมดาก็เห็นสมควรแก่เวลาก่อนจะเริ่มทั้งอย่าเพิ่งรีบลืมตาก็ค่อยถอนจิตออกมาจะฝึกออกจากสมาธิไว้ก่อนบางท่านบางทีนั่งไปนั่งไปบางทีมันเกิดปล่อยใจสบายๆเกิดเข้าสมาธิฟุ้งๆไปก็มีเข้าไปแล้วเกิดอาการขยับก็เยินไม่ได้มันแข็งขยับออกก็ออกไม่ได้ก็จะเกิดกลัวขึ้นมาก็เสียโอกาสสมาธิเกิดขึ้นแล้วเราก็กลัวต่อไปมันก็จะมาถึงตรงนี้ก็กลัวทุกทีไปงั้นก็ทำใจเฉยๆไว้มันก็ยับไม่ได้ก็ปล่อยมันก็มากำหนดนึกรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าก็กำหนดรู้รูปนั่งที่เรานั่งอยู่ก็นั่งอยู่อย่างไรนั่งอยู่ที่ไหน
รู้ว่านุ่งห่มเสื้อผ้าสีใดก็ค่อยๆกำหนดรู้ไปรู้ว่าเริ่มต้นเรานั่งอย่างไรปัจจุบันเราเปลี่ยนท่านั่งไปอย่างไรกี่ครั้งหรือว่าไม่ได้เปลี่ยนก็กำหนดรู้วันนี้กำหนดรู้กายตัวเดียวแล้วก็กลับมากำหนดรู้ที่จิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรที่นั่งมามันเกิดความคิดปรุงแต่งคิดนู่นคิดนี่คิดชอบไม่ชอบคิดกุนกิดงุนงานปรุงต้านลำการใจลังเลสงสัยเบื่อหน่ายขึ้นมาเราให้รู้ว่านี่เราเจอนิวรณ์แล้วอันนั้นนิวรณ์เป็นเครื่องกั้นสู่ความสงบถูกความดียิ่งขึ้นไปเพราะนั้นข้างหลังนิวรณ์มันต้องมีความสงบแน่นอนต่อไปเราต้องตั้งสติให้มากกว่านี้ก็เรียกว่าออกจากจุดนี้แล้วเราก็คงควรจะไปเดินจงกรมให้มากขึ้นหน่อยเป็นการที่จะสะสมสติเพิ่มขึ้นเพราะการเดินจงกรมเป็นการสะสมสติที่จะมานั่งสำรวมได้เราก็ตั้งไว้ในใจปัญญาเราก็มีพิจารณาดูนี่ก็เรียกว่าปฏิบัติแบบอิทธิบาท4ก่อนเลิกเราก็พิจารณาไต่ตองทบทวนเป็นวิมังสาขึ้นมาแต่ถ้านั่งมาจิตเกิดความสงบเย็นสบายบุญเกิดขึ้นแล้วเหมือนกันแต่บุญก็เกิดตั้งแต่เราเริ่มเจตนาที่จะกระทำมันก็เกิดขึ้นแล้วแต่เราเลยยังมีความตั้งมั่นที่กระทำอยู่เพียรพยายามอยู่ก็เป็นบุญแล้วเหมือนกันแต่ถ้าถึงขั้นสงบจิตสงบขึ้นมาตั้งมั่นหยุดคิดเป็นสมาธิก็เรียกว่าเป็นยอดบุญบุญสูงสุดเราให้กำหนดอุทิศส่วนกุศลผลบุญไว้ให้กว้างอย่าไปสาด ตั้งกำหนดที่จิตเอาจิตส่งไปจิตที่เราทั้งหมดสงบอยู่นี่แหละอุทิศไปยังเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ล่วงเกินเขาไว้ด้วยกายวาจาใจตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติทุกภพทุกชาติมาร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลนี้แล้วก็อโหสิกรรมให้แก่เราด้วยแล้วเราก็อโหสิกรรมให้กับทุกสรรพวิญญาณทุกสรรพสัตว์ที่ได้ล่วงเกิดเราไว้เช่นเดียวกันเป็นอภัยทานซึ่งเป็นทานที่สูงที่สุดอภัยทานนี้ให้แล้วก็ละโกรธได้ ละความพยาบาทได้แล้วก็ให้อภัยเช่นเดียวกันถวายพระเจ้าเลยผู้ที่เป็นยังคุณมาดาบิดาที่เป็นพระพรหมผู้สร้างเราขึ้นมาเป็นทั้งเทวดาที่ดูแลปกปักรักษาเลี้ยงดูเรามาเป็นทั้งพระหลานของเราที่เลี้ยงดูโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วก็ให้อภัยเสมอคุณของบิดามารดายิ่งใหญ่ผู้ที่เป็นคุณครูบาอาจารย์ที่เราลงสั่งสอนวิชาความรู้เรามาจนทำให้เรามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งธรรมนี้ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรอดีตสมเด็จพระสังฆราชพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่สังวานเกมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญเป็นต้นแล้วผู้ที่เป็นพระราชกุศลในบรมพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะว่ายิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเราก็ยังส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรคาลัยด้วยบุญของเรานี้พร้อมทั้งพระบรมราชินีนาถที่ทรงประชนอยู่พระราชการที่สิบพระบรมสารีริกธาตุทุกพระองค์พร้อมทั้งบรรพชนไทยทุกท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ท่านทั้งหลายได้เสียเลือดเนื้อเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตรักษาผืนแผ่นดินไทยของเราสายลมเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันนี้ผู้ที่พยายามบำรุงรุ่นของเราทุกท่านปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งที่ลงรับไปแล้วก็ดีและทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีและผู้มีประกาศและคุณและผู้มีพระคุณต่อเราทุกท่านผู้ที่พยายามเทพยดาทั้งหลายที่ปกปักรักษากายเราอยู่พร้อมทั้งเทพยดาทั้งหลายทั่วสากลโลกสากลจักรวาลอนันตจักรวาลไม่มีประมาณถ้ามีลูกเทวดาผมเป็นเทวดาพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์คนตันนาคาทัตจตุโลกบาลพญายมบาลให้กระทั่งเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายจตุกอแผ่เป็นอัปปัญญาไม่มีประมาณไปยังแต่ประสัตว์ทั้งหลายที่เกิดร่วมกันทั้ง31ภพนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายเราได้ที่ได้ทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ได้เถิดสัตว์ทั้งหลายเราได้ที่ได้สุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชแห่งบุญนั้นแล้วกลับมาพิจารณากายเราอีกครั้งนึงเมื่อกี้นี่มันขยับไม่ได้แต่นี้เราพิจารณากายไปแล้วเราพิจารณาจิตใจแล้วก็ส่งอุทิศส่วนบุญไปแล้วตอนนี้มันเริ่มคลายนะแล้วก็มาลองมาขยับนิ้วดูกำหนดรู้ที่มือขวาก็ขยับนิ้วพอขยับได้ก็เลื่อนมือขวาไปทางหัวเข่าด้านขวาก็มองตามไปทางที่หลับตานี่แหละอาจจะเห็นตอนนี้ก็ได้หรือเห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่าให้รู้สึกอยู่กำหนดที่มือซ้ายก็เลื่อนมือซ้ายไปทางหัวเข่าด้านซ้ายกำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมนิยบทเราเปลี่ยนไป
กำหนดที่มือขวายกเข้ามาระวางอกในท่าเตรียมพนมมือกำหนดที่มือซ้ายยกเข้ามาพนมเป็นรูปดอกบัวตูมแทนหัวใจของเราตอนนี้ตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีด้วยปฏิปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยการเอากายวาจาใจนี้ไปเป็นปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นการบูชาสูงสุดที่พระองค์ทรงยกย่องนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดขอให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมหลวงเสด็จพระธรรมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไว้ดีแล้วเป็นธรรมทิฏฐิจึงเกิดเป็นพุทธศาสนาได้ขึ้นมาให้ข้าพเจ้ามีจิตใจตั้งมั่นที่จะกระทำความดีเช่นนี้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมคลายไม่ท้อถอยกระทำจนถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งได้เถิดแล้วก็ยกมือขึ้นจบก็กลายออกจากสมาธิก็อธิษฐานเช่นนี้ทุกครั้งก่อนจะเลิกนั่งปรารถนาสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนาด้วยบุญบารมีที่เราสั่งสมมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ได้ขอใครนั่งใจมั่นเดี๋ยวแผ่เมตตาพร้อมกันก็โอกาสอาจารย์ครับใครว่าไม่ได้ก็เปิดไปหน้า69หน้า69ตาเพตาตาตาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาปยาปชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิกาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดใครจะ เปลี่ยนนิยบทก็เชิญได้ตามสบายนั่งนานก็เป็นทุกข์ก็ไปลุกไปเดินมั่งก็ได้หรือจะยืนก็ได้หรือจะไปเข้าห้องน้ำก็เชิญได้ตามสบายหรือจะไปนอนก็ได้เขาก็มาแค่นี้ไงบางคนก็มาแค่นี้แหละแค่นั่งสมาธิก็ไปแล้วอยากจะมาจะพูดต่ออีกสักเล็กน้อยใครจะฟังก็ได้เนาะก็ตามถนัดถ้าจะไปก็ก่อนจะลุกก็กราบซะพอนั้นประเสริฐย่อมมาเกิดแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดโดยประการชนนี้นี่ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านให้โยมได้มีพรกันตลอดการกราบบ่อยๆนั่นแหละเป็นพรอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นบุญกิยาวัตถุสิบเป็นบุญอีกชนิดหนึ่งด้วยนะครับมีประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นบุญแล้วนั่นเรื่องพวกนี้จริงๆแล้วคนไทยเรามีอยู่แล้วแต่นี้สมัยนี้เราไปตามต่างชาติเขาเท่านั้นเองในทำให้เราแข็งกระด้างไปเป็นคนไทยไม่น่ารักใช่ไหมคนไทยนี่ได้ชื่อว่าเป็นสยามเมืองยิ้มนะสมัยแลนด์น่ารักฝรั่งชอบใจแต่เดี๋ยวนี้พอวัตถุมันมาเยอะพอมือถือมันเข้ามาเยอะๆเขาโลกโซเชียลถ้าไม่คนใจร้อนนะโยมสังเกตไหมกลายเป็นว่าเอ๊ะเราต้องการความเจริญแต่ความเจริญทำไมมันทำให้คนจิตใจต่ำลงไปได้ไม่น่าเชื่องั้นเรามาสังเกตดิมันเจริญเพราะอะไรเจริญเพราะความอยากใช่ไหมแข่งขันกันทำให้เจริญขึ้นสร้างสรรค์กันไปคิดปรุงแต่งไปเพราะนั้นแสดงว่ากิเลสเจริญเจริญเพราะความโลภ
ม่ได้มันก็โกรธแล้วก็มาหลงว่าแน่ว่าเจ๋งว่าเก่งว่าแน่ใช่ปะสรุปแล้วก็เลยกิเลสเจริญธรรมะก็เลยไม่เจริญว่าไงอนุโมทนามากี่วันแล้วอย่างว่านั่งรอฟังมีใครถามอะไรไหมสงสัยในการปฏิบัติตัวไหนก็ถามได้เราจะได้ต่อบางคนสงสัยมาตั้งนานแล้วก็ไม่กล้าถามก็เลยพัฒนาไม่ได้บางทีมันติดนิดเดียวนะพอบอกแก้แล้วอ๋อโล่งเลยมีเยอะทีเดียวพอจะมาตอบในธรรมะสว่างใจก็เจอเยอะเหมือนกันบางทีเขาทำมาตั้งนานไม่รู้ตัวเองสงบก็มีสงบไปแล้วนะจะไม่รู้ว่าตัวเองสงบหรอกมันจะเอานิ่งอ่ะเอ๊หลวงพ่อมันไม่นิ่งสักทีเลยเนี่ยทำมาตั้ง 4-5 ปีแล้วเนี่ยบอกก็ทำต่อไปจนตายก็ไม่นิ่งหรอกก็มันตั้งไว้ผิดนะมันเป็นมิจฉาทิฏฐิเลยนะทำไปเล่นไปทำตามๆกันไงแล้วก็ไปคุยกันบางทีไอ้คนนั้นเห็นนี่นู่นเห็นนี่แล้วทำไมเราไม่เห็นอะไรเลยเข้าใจผิดทำผิดหรือเปล่าไม่รู้อ้าวสงสัยวิจิกิจฉาเกิดนั่นถึงได้บอกโครงสร้างที่บอกไปเนี่ยที่ธรรมอธิบายนี่คือเส้นทางก็ทำความเข้าใจไอ้นี่ให้ดีที่นี่เรามีโอกาสดีแล้วนะพระสังฆทานมีธรรมจักรแปลให้ฟังโยมลองเอามาอ่านดูว่างๆที่ก็มีหนังสือฉบับล้มเล่มจับประเด็นตรงนี้เลยพระพุทธเจ้าตรัสรู้ตรงนี้แล้วก็หมุนวงล้อธรรมจักรเนี่ยก็คือการแสดงแล้วก็เอามาสั่งสอนด้วยธรรมจักรทั้งนั้นเลยตัวเดียวนั้นเองทำอย่างเดียวนี้แหละจริงๆครูบาอาจารย์ท่านก็สอนเราคือวนเส้นทางของกรรมเนี่ยคนเราเกิดมาเนี่ยมันจะต้องมีวิบากผลของกรรมนะวิบากต้องติดมาแต่ทุกคนที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมาเพื่อสร้างบารมีเพื่ออะไรเพื่อไปพ้นทุกข์นี่แหละไปพระนิพพานทุกคนอธิษฐานมาแล้วนะพระนิพพานเนี่ยอธิษฐานมาแล้วจริงๆที่อยู่ในท้องแม่นานเลยลืมแล้วออกมาปุ๊บก็เป็นไปตามสังคมสังคมบ้านเป็นยังไงไปถึงสังคมโรงเรียนไปถึงสังคมที่ทำงานก็เปลี่ยนไปอย่างนั้นตามๆกันไปก็แข่งกันไปก็เลยลืมกว่าจะมาวัดได้ก็เอาเรื่องกันนะถือว่าก็ดีผู้ที่มาก็ถือว่าเป็นผู้มีปัญญามันจะกิจละส่วนใหญ่แล้วเขาเรียกว่าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมคนที่เข้าใจธรรมะได้เนี่ยส่วนมากมักจะป่วยแต่ก่อนนั่นแหละหรือไม่ก็ต้องเจออะไรที่มันเป็นอะไรทุกข์มากๆใช่ไหมผิดหวังอะไรก็มาแล้วก็มาวัดเพราะวัดช่วยได้ก็บอกว่าคนมาวัดนี่เป็นประเภทไหนอะอกหักหลักร้อยคอยงานทางการเสื่อมใช่ปะใช่ไหมเราพิจารณาใช่ไหมทำไมยกมือคือไม่ใช่เหรอใช่ใช่ไหมไม่ใช่อกหักที่วัดหรือเปล่าอ้าวโยมอกหักที่บ้านใช่ไหมแล้วก็มาวัดอ้าวธรรมะช่วยดามหน่อยช่วยได้ในที่สุดคอยชั่วไปไม่ต้องคิดฆ่าตัวตายแล้วช่างมันดีแล้วที่มันไม่เอาก็ดีแล้วก็ถ้าอยู่ไปอีกหน่อยก็คงจะทุกข์กว่านี้อีกคิดได้นะปัญญาเกิดทำสติขึ้นมาหน่อยเดียวจริงๆนะเพราะฉะนั้นผู้ที่มานี่คือผู้ที่มีปัญญาแต่มาบอกนะอกหักแล้วฆ่าตัวตายเนี่ยเสร็จเลยใช่ไหมโอ้โหตายเลยไม่ถูกใจหน่อยเดียวไปฆ่าตัวไม่รู้เรื่องหน่อยกายก็บอกฉันไม่รู้เรื่องเลยนะมันต้องไปฆ่าจิตใช่ป่ะฆ่าจิตในดวงที่ไม่รู้นั่นแหละแล้วหลักลอยอ่ะลอยไปลอยมาเนี่ยมันลอยอยู่ที่บ้านไม่ทำอะไรไปเกะกะเขาใช่ไหมแต่พอมาวัดนี่ไม่ลอยแล้วใช่ไหมถึงเวลาเขาก็มีให้ทำความสะอาดก็ทำถึงเวลาทำอะไรก็ได้ทำมีงานทำอ่ะไม่หลักลอยแล้วใช่ไหมแล้วก็ไม่คอยงานอีกคอยงานนี่คอยอยู่ที่ไหน
ก็อยู่ที่บ้านวะใช่ไหมตัดสินใจไปบวชสักหน่อยวะเพื่อดวงมันจะดีขออภัยนะอาตมามาประเดี๋ยวอาตมาอยู่นวกาศเนี่ยชั้นล่างเนี่ยเป็นที่อยู่ของเนกขัมมะชายเชื่อไหมว่าหลายคนเนี่ยไอ้คอยงานคอยอยู่ที่บ้านพอมาบวชปุ๊บมาเจอบางทีบางคนมาเจอผู้จัดการมาเจอเท่าแก่เอาไปทำงานด้วยกันธรรมะมันเสมอกันแล้วได้งานเลยนะเห็นว่าบุญส่งบุญตันตาเลยมาปฏิบัติไม่เท่าไหร่ได้งานเห็นป่ะอ้าวมันไม่แน่มันสิ่งที่มันไม่แน่มันเหตุปัจจัยที่มาประกอบพร้อมพอดีแล้ววิธีแก้กรรมนี่แหละมาตรงนี้แก้ได้ดีที่สุดใช่ไหมคอยงานก็ได้งานตั้งขานเสื่อมล่ะมาเสื่อมที่วัดหรือเปล่าฮะก็เสื่อมที่บ้านใช่ไหมโอ้โหอยู่ที่บ้านเสื่อมหนักเลยเครียดลูกหลานมันอะไรวุ่นวายเกินเนาะพอมาวัดอ๋อสบายหน้าตาสดใสเลยนะทันทีที่มีศีลเนี่ยมาแต่งชุดเนี้ยหลายคนอาตมาเคยบอกมาใหม่ๆโยมถ่ายรูปไปเลยโยมบวชกี่วัน7วันเอาถ่ายรูปไปเลยวันแรกพอ7วันครบแล้วถ่ายใหม่จะดูความแตกต่างของเราได้พวกพระที่มาบวชอาตมาจะบอกให้ถ่ายรูปไว้มาใหม่ๆเนี่ยหน้าดูไม่ได้หรอกเป็นพระขาวอะฝึกพระขาวไปเดือนเดียวหน้าเปลี่ยนแล้วสีเลนะสุขติยันติจริงๆนะสีรักษาได้เพราะจิตใจมันดีขึ้นไงพอจิตใจมันดีขึ้นมันก็ค่อยๆก็เรียกว่าฟอกจิตให้สะอาดขึ้นมันมาจากข้างในข้างในมันดีปุ๊บมันก็ออกมาที่ข้างนอกออร่าเกิดเลยใช่ป่ะไม่ต้องแต่งหน้าเพราะนั้นเราไปหลงตรงนี้เองหลงผิดพลาดในเรื่องของสังขารแล้วนี่แหละก็ เรียกว่าไงอ่ะที่ให้พิจารณาผมก็เรียกฝันหนังเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราหลงมันอยู่หลงว่าผมต้องสวยใช่ไหมขนก็ต้องสวยไม่สวยก็ไปแว็กมันออกเล็บก็ต้องสวยใช่ไหมไม่สวยก็ไปทาไปแต่งฟันนะมันก็ต้องสวยไม่สวยก็ไปดัดซะแล้วหนังอ่ะโอ้โหยิ่งหนังยิ่งแล้วเลยกระบวนการบิวตี้เกิดขึ้นทั่วโลกเพราะเหตุข้อหนังเท่านั้นเองนะยอมว่าไหมเครื่องสมานทั่วโลกเลยโอ้หลงกันไปใหญ่โตเลยตอนนี้นั้นพอมาเรามาทำตรงนี้เปลี่ยนชุดเนี่ยดูสิพอโยมทำไปอาตมาเห็นเจอหน้าก็แซวกันเหมือนกันโอ้หน้าใสแล้วนะเดี๋ยวนี้ใช่ป่ะออร่ามันเกิดจริงๆนะโยมฝรั่งเขาตรวจพบแล้วตรงเนี้ยแล้วมันสวยจากข้างในมันงามก็ถึงบอกศีลทำให้งามไงคนไทยก็เลยงามอย่างนี้แล้วก็ยิ้มออกมาจากใจฝรั่งนี่ก็จะยิ้มก็ต้องมีเหตุผลต้องมีผลประโยชน์ถ้ามาเคยทำงานฝรั่งก็ถามว่าอยู่ยิ้มเรื่อยๆเลยเหรอใจมันทำได้ไงก็ว่านะบอกก็ใจไม่คิดอะไรเนี่ยก็คิดดีไงมันก็ยิ้มสบายใจก็บอกไม่ได้ก็ยิ้มต้องมีผลประโยชน์เขาก็เลยแบบเป็นอะไรที่ก็ได้อย่างเสียอย่างของเขาเป็นอะไรที่มีระเบียบไงเขารู้ระเบียบแบบแผนฝรั่งนี่เห็นแก่ตัวนะแต่ไม่เห็นแก่ได้เขาไม่เอาเปรียบไม่เบียดเบียนคนอื่นในที่สุดเขาได้ศีลนะโยมเชื่อไหมล่ะศีลคืออะไรเจตนาไม่ประสุสลายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นเนี่ยศีลก็ต้องสำรวมระวังกายกับวาจาไม่ไปทำอย่างนั้นเพราะนั้นเขาเห็นแก่ตัวก็คือเอาตัวเองรอดใช่ไหมพ่อแม่ไม่ต้องเลี้ยงเยอะแค่17ปีก็ถีบออกจากบ้านเขาต้องไปดูตัวเองแล้วในที่สุดแล้วเขาก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นจะไปยืมเงินใครก็ไม่ได้ผิดพลาดคำนวณก็เกิดขึ้นก็จะต้องคำนวณแล้วอาตมาเคยชวนไปวันนี้ไปโกงกันหน่อยก็ไม่ได้ถ้าฉันไปโกงวันนี้แล้วพรุ่งนี้ฉันไม่มีอาหารกลางวันก็คิดได้งั้นเลยนะของไทยไม่ไปไล่เดี๋ยวแปะโป้ไว้ก่อนไทยแลนด์ใช่ป่ะของเราหาได้ร้อยกินได้120ก็เลยเสร็จเลยเศรษฐกิจไม่พอเพียงของเขามีเขาได้ศีลโดยที่เขาไม่รู้จักศีลน่ะโยมงงไหมของเรานี่อยู่ในวงของศีลรับศีลกันประจำเลยใช่ไหมพอรับศีลก็ออกไปก็ด่ากันแล้วเนี่ยเราไม่มีศีลนะเราคิดว่ารับศีลเราได้แล้วเนี่ยเลยผิดพลาดก็เลยไม่ได้จริงๆศีลก็ต้องสำรวมระวังกายกับวาจาถูกไหมเนี่ยเขาก็บอกว่ามาที่นี่ยังไงล่ะยมเห็นรู้จักศีลข้อสี่ยังศีลในศีลแปดละ
ถ้าเป็นศีล5เนี่ยก็บอกว่าเจตนาอะไรนะไม่โกหกหลอกลวงผู้อื่นให้ก็เดือดร้อนเสียหายเท่านั้นเองนะแต่ถ้าเป็นกุศโลบายแม่ค้านี่จะตกจะรู้สึกว่าข้องใจเรื่องนี้มากยอมเป็นแม่ค้ามันก็ต้องโกหกอะพูดจริงไม่ได้หรอกบอกมันไม่ใช่ไอ้นั้นมันเป็นวิธีการการค้าเป็นการตกลงซื้อขายกันแลกเปลี่ยนเพราะนั้นเมื่อพอใจก็โอเคยอมไม่เกินไม่เอากำไรเกินกว่าเหตุก็ไม่ได้ผิดก็เรียกว่ากุศโลบายอย่างสมมติว่าอาตมามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเอาสองคนอีกคนหนึ่งก็มาบอกอาตมาเนี่ยไอ้คนนี้เขาเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยเขามองหน้าจะแปลกๆสงสัยเขาจะว่าอะไรฉันก็ไม่รู้เนี่ยเราก็บอกอีกคนนึงก็มาเนี่ยไอ้คนนี้ก็ไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยเพื่อนเนี่ยตรงนี้ก็มองหน้าแปลกๆสงสัยเขาจะมาว่าฉันมั้งคนนี้นะเราก็บอกเออเมื่อวานมันก็มาว่าแกแบบนี้แหละเราไม่โกหกใช่ไหมไอ้สองคนนี้ทะเลาะกันไหมเออทะเลาะกันเลยแต่ตรงข้ามแล้วไม่กุศโลบายไอ้คนนี้มาบอกเราก็บอกเฮ้ยเข้าใจผิดหรือเปล่าเมื่อวานเขายังชมนายอยู่เลยนะใช่ไหมอ้าวไอ้สองคนที่ไปเคลียร์กันแล้วเข้าใจกันได้เนี่ยพอคิดแทนกันคิดไปก่อนเขาว่าน่าจะคิดว่าเป็นผีเลยสามคำนี้ผีนะเขาว่าน่าจะคิดว่ายังไม่ใช่เลยฝันไม่เป็นจริงก็ยังผีอยู่อะเงื่อนใช้ตรงนี้กันเยอะไปเปลี่ยนตรงนี้มาจริงก็จริงไม่จริงก็ไม่จริงรู้ก็รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้ได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวเสียฟอร์มใช่ป่ะเนี่ยประเทศไทยไม่ติดฟอร์มซะอย่างเดียวโอ้โหคนไทยฉลาดเก่งมากจริงๆเรารู้เอาตัวรอดได้เยี่ยมเลยแต่ว่าเอกลักษณ์ของไทยไงเพราะเป็นเอกราชไม่ยอมใครความเห็นไม่ตรงกันเยอะกับมันนันทั่วประเทศเลยเดี๋ยวว่าป่ะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยมันต้องปรับใช้ในชีวิตประจำวันเรามารู้แล้วเนี่ยความสงบเป็นยังไงเวลาเราไปใช้กับงานเราก็ต้องใช้มันจะเกิดปัญญานะเพราะนั้นสติอยู่ในสัมปชัญญะเนี่ยการฝึกภาวนาเนี่ยทำได้ตลอดทั้งวันเลยถ้าจะลืมตาตื่นขึ้นมาก็ทำได้ตลอดเลยให้มันรู้ตัวเราเท่านั้นเองจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะดื่มจะกินจะพูดจะคิดจะขับจะถ่ายก็รู้ตัวเราทำไม่ไปรู้ใครพอเราไม่รู้คนอื่นมากๆเข้าแล้วไงพอไปรู้แล้วไงอิจฉาริษยาเกิดใช่ไหมเสียดสีริมแทงก็เกิดเออมันเป็นตัวนั้นแหละมันเป็นเหตุของทุกข์เกิดแล้วงั้นถ้าเรารู้ตัวเราบ่อยๆความสงบก็เกิดเขาจะว่าหญิงก็ไม่เป็นไรหรอกมีอะไรช่วยบอกนะแต่เขาว่าหญิงก็เราก็ว่าแล้วแต่เขาคิดเนี่ยเราไม่ได้คิดแต่มีอะไรช่วยบอกนะเราก็ยินดีช่วยตรงนั้นคือจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นมันก็เลยเกิดเยอะนะคนไทยเรามีเวลาว่างเมืองไทยเราเป็นเมืองบุญนะเมืองบุญจริงๆคนไทยยังสวดมนต์กันอยู่แล้วก็ยังให้ทานกันอยู่เพราะนั้นไม่จนหรอกฮะถ้ายังให้ทานกันอยู่เนี่ยเพราะผู้ให้คือผู้รวยจิตเนี่ยมันยิ่งใหญ่แล้วก็ได้ในหลวงใช่ไหมเนี่ยยิ่งใหญ่ที่ทำให้เราดูเป็นตัวอย่างเราก็เห็นชัดเจนใช่ไหมพระองค์ทำยังไงแล้วเราไม่ทำตามมึงเลยมันก็น่าทำเนาะแต่เพิ่งนึกได้ตอนที่ท่านไปแต่แล้วก็ยังดีก็เป็นวิกฤตนี้เป็นโอกาสที่จะทำให้เราพลิกกลับมาว่าที่ผ่านมาจะดีหรือจะเลวยังไงก็แล้วแต่ต่อไปนี้เราจะไม่เลวเด็ดขาดนี่ก็เรียกว่าทำตามพอแล้วแค่นี้ก็ได้แล้วนะก็ใช้อะไรใช้สติอีกใช่ไหมตอนนั้นสติต้องฝึกให้มากสตินี่พระพุทธเจ้าตัดรู้ก็ธาตุรู้นี่แหละสติก็คือธาตุรู้นั่นแหละผู้รู้เริ่มรู้จักสวดมนต์พอเริ่มลงมือทำก็รู้จริงทุกข์จริงๆเป็นยังไงสุขเป็นยังไงใช่ไหมจนกระทั่งไปรู้แจ้งในอะไรแจ้งในอริยสัจธรรม4ประการแจ้งในทุกข์แจ้งในเหตุของทุกข์แจ้งในการดับของทุกข์แล้วก็แจ้งในการข้อปฏิบัติที่ถึงที่สุดการดับทุกข์ได้ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสรู้ตรงนี้นะแต่การรู้ของพระองค์เนี่ยจะรู้ไปเป็นปฏิจจสมุปบาทมันต่อเนื่องกันมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นจึงมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นตอนนั้นพระองค์รู้ตอนสมัยที่อายุ8ขวบไปนั่งโคนต้นว่าที่พ่อเสด็จพ่อไปทำอะไรแรงนาขวัญใช่ไหมแล้วพระองค์ก็ไปนั่ง
ด้วยบารมีที่สั่งสมมานะเป็นอุปนิสัยของพระโพธิสัตว์ท่านนั่งก็นั่งสงบจนกระทั่งเข้าเป็นปฐมฌานได้เป็นปฐมฌานเลยนะคิดดูว่าเงาของต้นไม้เนี่ยต้นไม้ธรรมดาพอพระอาทิตย์ขึ้นทางนี้เงาก็ไปนี้ใช่ไหมพอมันเลยมาเป็นบ่ายเงาก็ต้องไปทางนี้เนาะแต่พระองค์นั่งอยู่เนี่ยเงาไม่ไปไหนเลยยังบังอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมเสด็จพ่อไปเห็นก็อัศจรรย์ไงแต่หลังจากออกจากสมาธิแล้วพอพระองค์ลืมตาขึ้นมาไปเห็นสิ่งหนึ่งเข้าตรงหน้าพอดีเห็นการเบียดเบียนกันของสัตว์ต่างๆในโลกนี้พระองค์เห็นคางคกเอ้ยเห็นกบตัวหนึ่งนั่งอยู่กำลังจ้องก็มีแมลงบินบินอยู่แล้วก็กบก็นั่งนิ่งจ้องอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆพอปุ๊บแมลงก็บินมากบก็แผลบกินเข้าไปแล้วพอทันทีที่กบกินแมลงปุ๊บไอ้งูรู้มันอยู่ตรงไหนอยู่ข้างหลังมันก็กินกบกลืนเข้าไปกำลังกระเดือกก็เดือกเข้าไอ้เหยี่ยวบินมาจากไหนไม่รู้ก็คาบเอาไอ้เนี่ยไอ้งูไปลอยไปเลยผมบอกโอ้โหสลดใจตรงนั้นเกิดขึ้นมาได้ปัญญาเลยว่าชีวิตมันเกิดมามันต่อยืนอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยแล้วพระองค์ตรัสรู้ก็เลยมาตรัสรู้ว่าในจิตนะจิตมันละเอียดก็จะรู้ว่ามีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นจึงมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อตาเรากระทบรูปเนี่ยแล้วเกิดอะไรขึ้นมาวิญญาณรู้ใช่ไหมวิญญาณที่ตามีเป็นจักษุวิญญาณที่เห็นถึงว่าเราลืมตาปุ๊บเลยเห็นต้นไม้เนี่ยมันรู้ว่าต้นไม้ แล้วมันเกิดอะไรชอบกับไม่ชอบชอบก็เป็นสุขเวทนาไม่ชอบก็ทุกขเวทนาเห็นไหมพอเกิดทุกข์แล้วเป็นไงไม่เกิดสุขมาเกิดชอบล่ะทำไงก็อยากได้ตัณหาก็เกิดเมื่ออยากได้แล้วก็อุปทานก็ยึดเข้ามาเนี่ยมันต่อเนื่องกันไปอย่างนั้นเลยนะจนกระทั่งพระองค์เห็นชัดเจนในเรื่องของนี้ว่ามันเป็นวัฏจักรที่เราออกจากวัฏจักรนี้ไม่ได้แต่คนโบราณของไทยเขาสอนมานานแล้วนะต้องรุ่นไหนรุ่นอาตมารุ่นโยมไม่รู้ใครเคยได้ยินมั้งเขาร้องเป็นเพลงเลยนะปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเขาถอดจากตรงเนี้ยถอดออกมาเป็นเพลงง่ายๆเพลงกล่อมเด็กด้วยฝนเอ่ยแต่ไปถึงตกใครเคยได้ยินมั้งเคยเนาะยมแม่นี่ยิ้มเลยแสดงว่าเคยฟังแน่นอนถ้ารุ่นเก่าๆเนี่ยจะรู้ว่าฝนเอ่ยทำไมถึงตกมันจำต้องตกเพราะว่ากบมันร้องใช่ไหมกบเอ่ยทำไมถึงร้องมันจำต้องร้องเพราะว่าท้องมันปวดท้องเอ่ยทำไมถึงปวดมันจำต้องปวดเพราะว่าข้าวมันดิบไอ้ข้าวเอ่ยทำไมถึงดิบมันจำต้องดิบเพราะว่าฟืนมันเปียกแล้วฟืนทำไมถึงเปียกก็เพราะว่าฝนมันตกแล้วฝนทำไมถึงตกก็กบมันร้องวนอยู่อย่างนี้นะวัฏจักรนี่แหละวัฏจักรชีวิตแล้วจะแก้ไงอ่ะไปแก้ตรงไหนดีห้ามฝนให้หยุดก็ไม่ได้ห้ามกบให้ร้องก็ไม่ได้ใช่ไหมห้ามท้องให้ปวดก็ไม่ได้ดิบไปแล้วอ่ะห้ามฟืนไม่ให้เปียกก็ฝนมันก็ตกอ่ะโยกไปห้ามตรงไหนดีปริศนาธรรมที่เราเขาบอกที่เราเขาบอกไปตีกบมาแกมเราแล้วมันก็ออกจากวงนี้ได้ยังว่าออกได้ไหมนี่ก็เป็นธรรมะกบก็คือตัวเราดังนั้นเราต้องตีตัวเราเนี่ยให้แตกเราเป็นใครเรามีอะไรถึงได้เรียกว่าเป็นเราเป็นกูอยู่เนี่ยใช่ไหมดังนั้นสัมมาทิฏฐิก็คือยอมมารู้ว่ากรรมมีจริงกรรมคือการกระทำทางความคิดเป็นมโนกรรมทางคำพูดเป็นวจีกรรมทางกายเป็นกายกรรมมันก็เป็นกลางๆอยู่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อคิดดีพูดดีทำดีเป็นกรรมดีเป็นผลให้เกิดความสุขไปสุคติภูมิสวรรค์พรหมนิพพานได้ถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นผลให้เกิดความทุกข์เป็นบาปไปเกิดในนรกเปรตหรือสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่คือเราเห็นแล้วใช่ไหมว่านรกสวรรค์สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจโบราณเขาก็บอกงั้นถ้าทุกข์เมื่อไหร่นั่นน่ะนรกกินละแต่ถ้าสบายใจนั่งอยู่นี่มีความสุขก็ใช่ไหมสวรรค์ละจริงๆเราสร้างมันขึ้นมาตลอดเลยนะแล้วทำไมแล้วเราจะคิดถึงเรื่องอะไรบ้างเนี่ยเมื่อตากระทบโลกหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วเกิดอะไรชอบกับไม่ชอบใช่ไหมมีสองอย่างนี่แหละชอบเป็นอะไรชอบก็อยากได้ก็เป็นโลภเป็นกิเลสถ้าชอบอยากได้แล้วมันไม่ได้ก็โกรธ
เป็นกิเลสแล้วถ้าได้มาล่ะก็มายึดเอาไว้กลัวมันจะหลุดไปอีกก็เป็นหลงก็เป็นกิเลสสังเกตได้ดีนะกิเลสเกิดทั้งวันเลยมันเกิดทางอายตนะนี่เองเพราะนั้นเราถึงต้องมาฝึกให้รู้แล้วไม่ว่าไงหลวงปู่ท่านสอนสั้นแล้วง่ายมากโยมเอาไปท่องเลยก็ได้เห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าได้กลิ่นก็ไม่ว่าได้รสถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่าคิดดีก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปเรื่อยเฉยไปเรื่อยนะคราวนี้มันก็จะเฉยรู้เฉยนี่คืออุเบกขาอุเบกขาจะเป็นสภาวะที่เรียกว่ามันไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาเนี่ยมัชฌิมาปฏิปทามันจะเกิดอุเบกขาขึ้นมาแล้วอุเบกขาเนี่ยโยมต้องการความสุขมากๆมันก็ทุกข์มากเหมือนกันแต่อุเบกขามันจะเกิดความสุขที่ว่าไม่มากไม่น้อยแต่มีสม่ำเสมอเรื่อยๆเลยนี่คือจิตที่ไม่หวั่นไหวถ้าทำไปถึงตรงนั้นได้ง่ายๆง่ายไหมลองจับประเด็นดูนะแล้วลองเอาไปคิดพิจารณาแล้วเราก็ลองทำแล้วก็ลองสังเกตดูทำแล้วเป็นยังไงก็สังเกตดูอาตมาพูดก็อย่าเพิ่งเชื่อใช่ป่ะถ้าจะเชื่อต้องเอากาลามสูตรมาเทียบเลยเชื่อเพราะเป็นอาจารย์ก็ไม่ได้เชื่อเพราะตำตากันมาก็ไม่ได้แม้จะเชื่อในตำราก็ยังไม่ได้ดังนั้นเราก็ต้องพิสูจน์ก่อนเลยทำให้เราเป็นคนที่ไม่โดนหลอกง่ายเหมือนกันใช่ไหมถ้าเอาตรงนี้มาใช้ในกาลามสูตรก็ไม่ใช่บอกไม่ให้เชื่อนะแต่ถ้าจะเชื่อต้องเอาเนี่ยมาเทียบดูเชื่อตามแบบนี้หรือเปล่าถ้าอยู่ในหลักนี้เชื่อไม่ได้แต่มันก็หนีไม่ออกหมดเลยก็ทำไว้แยบยลมากเพราะนั้นวิธีการเราก็ต้องค่อยๆทำตรงนี้ดูลองฝึกแล้วเราก็ลองสังเกตมันจะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ปัญญาต้องมีมาตลอดสติสัมปชัญญะนี่จะเป็นตัวอุปการะให้เกิดปัญญาได้ค่ะตามก็ขอเข้ามาพ่อแม่นี่เป็นเหมือนกับว่าถ้าขายตรงก็จะบอกว่าคนที่สปอนเซอร์ยากที่สุดคือคนในครอบครัวเราเนี่ยใช่ป่ะเพราะนั้นรู้ที่อื่นได้เข้าใจได้แต่ว่าคนที่รู้ได้ยากคือพ่อแม่เพราะมันมีกรรมผสมกันมาเยอะเขาถึงได้บอกคนไทยฉลาดไงเขาจะใช้ขอเข้ามากันถึงเวลาต้องการเนาะก็มาขอเข้ามากันหรือเราจะเอาวันเกิดเราก็ได้วันไหนก็ได้ที่เราสะดวกก็บางทีเราก็รดน้ำบางทีเราก็พวงมาลัยมาให้ก็รดน้ำไม่เฉยก็มีใช่ไหมอันนี้ลองเปลี่ยนใหม่รดน้ำแล้วล้างเท้าเขาเลยนะแล้วหาอะไรมาลองด้วยล้างเท้าเขาให้ดีแล้วก็เช็ดให้สะอาดเรียบร้อยแล้วก็กราบเท้าเสร็จแล้วก็เอาน้ำที่ล้างกันเนี่ยไปอาบเราทำได้ไหมล่ะนั่นเนี่ยล้างบาปหมดเลยโดยวิธีการทำอย่างนี้มันจะหลุดจากใจเราได้ไม่งั้นจิตที่มันมีการต่อต้านมันเป็นธรรมชาติมากทุกคนเลยส่วนใหญ่นะน้อยมากที่จะเชื่อฟังพ่อแม่จริงไหมบอกอย่าไปทำอย่างนี้กูจะทำ ใช่ไหมมันจะมีตัวนี้อยู่เนี่ยไอ้มโนกรรมกับไอ้กายไอ้วจีกรรมเนี่ยมันทำมาเหมือนกันนั่นกับพ่อแม่นี่เป็นกรรมที่แก้ยากแต่ต้องแก้แล้วแก้ได้เพราะพ่อแม่ไม่ถือโทษกับเราหรอกแต่เราจะไปทำแต่ปุ๊บเนี่ยมันจะหายกับคนอื่นเนี่ยไม่เท่าไหร่นะเจ้ากรรมนายเวรนะพ่อแม่เนี่ยโยมสังเกตเถอะถ้าใครดูแลพ่อแม่ดีแล้วไม่เถียงไม่อะไรกับพ่อแม่เนี่ยเจริญทุกรายธรรมะปฏิบัติก็ปฏิบัติได้พัฒนาได้เร็วถ้าใครไปมีปัญหากับพ่อแม่เนี่ยยากมันไม่ค่อยไปหรอกมันเหมือนจะไปไม่ไปอนุโมทนาโยมก็ทำมาถูกแล้วก็ฝึกกับคนทั่วไปว่าเห็นอารมณ์เกิดขึ้นดับไปคือไม่ไปยึดแล้วก็ผ่านมาได้หมดเสียพ่อแม่ก็พยายามหรือว่าคนจะพยายามอย่างนี้ต่อไปแล้วก็ทำ
ใช่ทำอย่างนั้นด้วยแล้วก็ทำอย่างนี้ต่อไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ให้นึกในใจแต่เราทำแล้วว่าอย่างน้อยก็ในอาการ32ที่เป็นเราอยู่เนี่ยมีคุณพ่ออยู่20มีคุณแม่อยู่12ธาตุดินเป็นของคุณพ่อให้มา20อย่างส่วนอีก12อย่างหลังเป็นธาตุน้ำในของคุณแม่เพราะฉะนั้นของเขาอะไปหือเขาทำไมใช่ไหมคือเมื่อก่อนเราอาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะอารมณ์พ่อแม่ที่แรงมาแล้วก็มันก็ต้องสวนกลับอะธรรมชาติมากของเด็กอะแต่พอเราโตขึ้นเรานึกได้แล้วเราก็ปฏิบัติทำแล้วเราก็ไม่ทำแล้วละตอนเนี้ยแต่ของเก่าที่มันมีมันเป็นเมมโมรีที่ค้างอยู่ดีลิทออกไม่หมดเพราะนั้นต้องใช้วิธีเดินจงกรมเยอะๆขึ้นแล้วก็เวลานั่งเนี่ยพยายามกำหนดรู้จิตให้ได้เขาไปรู้ที่จิตสาธุอันดีแล้วค่ะทำต่อไปเนี่ยมันติดตรงนี้กันบางคนส่วนใหญ่นะในเรื่องของการปฏิบัตินี่แหละนี่ถือว่าก็ไปอีกแบบถ้าบางคนที่ยังอยู่ยังเป็นอยู่มันก็เอาเรื่องเหมือนกันนะ แล้วถ้าใครมีลูกมีเต้าอีกนั่นแหละเดี๋ยวลูกจะแสดงให้เราดูกรรมของเราที่เราทำกับพ่อแม่ไว้กรรมมันผูกพันกันมาการเกิดมาเนี่ยบางทีก็มาใช้กรรมกันลูกบางคนก็เกิดมาทวงก็เกิดมาแล้วก็มาเรียนพอเรียนจบมันก็ตายเลยโหเจ็บปวดเนาะส่งให้ยังดีเลยนะเรียนมาหวังไว้ที่ได้ตายไปแล้วก็มาทวงแค่นั้นบางทีก็มาใช้ที่มาใช้นี่ก็จะเชื่อฟังดีกตัญญูดีมากก็มาใช้ไม่ค่อยทำให้เสียหายเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดเลยมันเป็นเรื่องที่ผูกพันกันมาไงพ่อแม่เป็นความผูกพันและเป็นความหวังที่ลูกต้องการจะได้จากพ่อแม่ถือว่าต้องให้เราต้องได้จิตมันมีอย่างนั้นมาไอ้จิตแบบนี้มีมาตั้งแต่เด็กๆทุกคนละแต่เสร็จแล้วว่าจะทำให้มันออกไปเนี่ยก็ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากการขอเข้ามานี่แหละมีส่วนตลองเขาก็จะได้ทำกันเป็นประจำทุกปีไงก่อนเกิดเขาเราไอ้วันเกิดเรานี่ก็ไปหาก็ได้ขอเข้ามาเสร็จพาไปเที่ยวไปรับประทานให้เขาสบายใจพามาวัดมาอะไรก็มั่งก็ได้คือเลี้ยงทั้งกายเลี้ยงทั้งใจเลี้ยงตรงนี้เรามาปฏิบัติธรรมนี้เขาหายห่วงก็เลี้ยงใจเขาได้แล้วมันคล้ายๆว่าจริงๆแล้วเรื่องมันก็ไม่ได้มากไม่ได้ยากแต่ส่วนมากแล้วมันสังเกตให้ดีนะในครอบครัวเนี่ยไม่ค่อยจะโอเคกันหรอกมันจะต้องมีอะไรนิดอะไรหน่อยมันเหมือนกับช่องว่างระหว่างวัยพ่อแม่ก็เป็นห่วงลูกก็พยายามอบรมสั่งสอนพูดบ่อยก็เรียกว่าอะไรนะเป็นเสียงตกลงใช่ไหมฝ่ายลูกอะพูดมากจังน่ารำคาญเนี่ยแค่จิตดวงนี้ก็เป็นแล้วนะติดแล้วเพราะนั้นเวลามาปฏิบัติก็เลยบางทียากหลายคนถ้าทำตรงนี้ได้เนี่ยก็จะพัฒนาเราลองสังเกตดูก็ได้เวลาทำเราสังเกตเอาถ้ากายกตัญญูดีๆเพราะว่ากตัญญูนี่มันเป็นเครื่องหมายถ้าคนจะดีเนี่ยต้องมีเครื่องหมายถ้าไม่มีเครื่องหมายก็ดียากแต่ถ้ากตัญญูเกิดขึ้นได้เนี่ยมันจะทำอะไรมันก็ง่ายเลยนะมันเป็นเครื่องหมายของคนดีแล้วมันก็ทำดีได้ไม่ยากอย่างอื่นอ่ะใช่ไหมเห็นอะไรก็รู้สึกเป็นพระคุณหมดเลยจะกินข้าวก็นึกถึงชาวนาใช่ไหมกินผลไม้ก็นึกถึงชาวสวน กินอะไรก็ก็นึกถึงชาวไร่จะเป็นนึกถึงคนที่ทำมาเราจะนึกอย่างนั้นเลยจิตมันก็จะเข้ามาสู่จิตถึงความละเอียดขึ้นมาได้จิตจะอ่อนโยนตรงนี้เพราะฉะนั้นเรื่องนะโมเนี่ยแปลว่านอบน้อมเนี่ยมันเพื่อให้อ่อนโยนทำไมเราต้องมีนะโมทั้งหมดแต่จริงนะโมนี่เป็นคำที่พระอินทร์พูดนะพระเจ้าบอกพระอินทร์มาจากไหนพระอินทร์บอกมีที่มาที่ไปนะธาตุน้ำเป็นแม่โมธาตุดินเป็นพ่อมีพ่อมีแม่มันนโมถึงขลังไงพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองบอกจะออกรถก่อนออกจากบ้านไปก็ตั้งนโมสามจบแล้วก็จะไปไหนก็โอเคแต่เนี้ยค่ะพอดีเราไม่มีไม้เนาะต้องเดินมาค่ะว่าแล้วก็ไม่ได้ถึงแบบว่า
นั่นแหละค่ะก็ตรงนี้จะยึดแล้วยึดแล้วเหมือนกันคือก็กำหนดรู้แล้วก็ปล่อยมันจะมาพร้อมกันคือสภาวะเนี่ยจิตเนี่ยจะเร็วมากสมมติว่าเรากำหนดลมกำหนดท้องพองหรือกำหนดลมก็ตามนะกำหนดอยู่เงี้ยได้ยินเสียงเนี่ยจิตมันไปที่เสียงแล้วนะมันบางทีมันพองๆมันก็ได้ยินเสียงก็ได้ยินรู้ตรงนี้ก็รู้แต่บางทีพอเสร็จแล้วจิตเนี่ยมันอยู่ตรงนี้จนเคยชินเนี่ยมันเจอของใหม่เอ๊ะพูดอะไรมันจะไปที่เสียงเยอะกว่าดังนั้นทำให้เราหลุดจากตรงนี้ได้ก็เป็นเหมือนกันงั้นโยมต้องไปเดินจงกรมช่วยเดินจงกรมบ่อยไหมไม่ค่อยเดินนั่นแหละพวกนี้ชอบนั่งเรายืดแล้วค่ะเออมันยืดสงบยืดดีนะไม่ดีเพราะว่าหลวงปู่มั่นบอกว่าไงสมาธิเป็นสมุทัยทั้งแพงเพราะนั้นสมาธิมีทั้งดีและไม่ดีถ้าเรายึดไว้ตรงนี้จิตมันตำหนิง่ายเหมือนกันเออฉะนั้นพอเมื่อสงบตะกี้ตมาเลยแนะนำให้พิจารณากายนี่ไงงั้นการเดินมีอิริยาบถเดินเนี่ยจะเป็นอิริยาบถที่ช่วยให้สะสมสติให้มากขึ้นนั่งเป็นการเข้าฌานนั่นแหละทำสงบมากขึ้นเท่านั้นเองแล้วยืนเนี่ยสงบง่ายกว่าถ้าจะสงบนะยืนมันระวังตลอดยืนกับกายมันสงบได้มากกว่าแล้วรักษาโรคได้ด้วยมันทับกดทับอยู่เนี่ยมันร้อนแต่ว่าเวทนาเกิดเร็วมันข้ามเวทนามันก็จะสงบอันนี้บทนอนก็เหมือนกันนอนก็แก้เครียดได้แต่นอนเราให้กำหนดเฉยๆก็ได้จนกว่าจะหลับเหมือนกันดูพองยุบไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยโยมได้สมาธิแล้วแล้วกำลังยึดสมาธิอยู่นั้นเปลี่ยนไปเดินคนที่ทำส่วนใหญ่จะนั่งมากๆเนี่ยพอได้สมาธิเราจะยึดตรงเนี้ยเราจะนั่งอย่างเดียวไม่ยอมเดินละวิปัสสนูเลยนะอาตมาเจอมาแล้วฮะทำไว้ที่เราแล้วแหละไม่ต้องฟังตรงนั้นเสียงเป็นสักแต่ว่าเสียงเพราะเราได้แล้วไงเพราะนั้นตอนนี้พอเราได้แล้วตูมเนี่ยจิตมันจะเริ่มละเอียดทีนี้พออะไรเข้ามามันจะไวพอไวปุ๊บเราไปตั้งตรงนั้นบางทีไม่คาอยู่ที่นั่นแหละไม่มานี่แหละเป็นอย่างเงี้ยเพราะนั้นพยายามกลับมาที่ตัวเราก็ต้องมันออกข้างนอกไปแล้วก็ให้มันอยู่กับตัวเราคือในขั้นการฟังเนี่ยบางคนก็บอกว่าต้องมาภาคอะไรหลวงพ่อท่านเคยโดนตำหนิมาอย่างนั้นเลยนะเออจะมานั่งภาคอะไรสงบก็นั่งก็เงียบๆดิมันจะได้สงบเนี่ยเขาไม่เข้าใจเออที่ท่านต้องพูดตลอดเนี่ยพอท่านพูดให้สติแล้วก็ให้โอกาสของคนที่ยังทำอยู่เงี้ยเอ๊มันไปไม่ไปบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีใช่ไหมพอไปฟังอ้าวท่านมีอีกวิธีก็ไปจับวิธีนั้นเข้ามาหลายคนต้องฟังอย่างนี้ประคองจิตเหมือนกันบางคนก็ฟังท่านแล้วก็สงบเลยก็มีเพราะนั้นตรงนี้เป็นแล้วแต่เหตุปัจจัยท่านต้องบอกงั้นเพราะมันมีเหตุอย่างนั้นคือบอกให้ทำเลยยากถ้าใครไม่เข้าถึงสมาธิแล้วจริงๆเนี่ยพอบอกให้ทำแบบเงียบๆคนเดียวยากแล้วยิ่งถ้าใครได้แล้วเนี่ยไปอยู่คนเดียวเงียบๆที่ว่าสงบต้องหาที่เงียบใช่ไหมที่ไหนได้คิดอยู่นั่นแหละคิดไม่หยุดเลยคิดจนเหมือนเต้าปลาแตกเลยเขาบอกว่าอยู่คนเดียวระวังความคิดไงเห็นไหมอยู่ร่มเม็ดให้ระวังวาจาอยู่ร่มเม็ดมันอดที่จะคุยกันไม่ได้บอกให้ปิดวาจาก็ยังไม่ยอมยังส่งซิกอยู่ก็เป็นธรรมชาติทันทีว่าถ้าเราสำรวมตรงนี้ได้ก็โอเคพยายามตั้งอยู่ที่เราไว้แต่โยมต้องไปเดินนะวิธีเดียวไม่งั้นจะยืดยาวเลยแล้วตอนนี้ใครบอกไม่เชื่อแล้วแล้วยิ่งถ้าเข้าไปเห็นแสงเห็นโอภาสแล้วเนี่ยมันไปเยอะมันเข้าวิปัสสนาอุปกิเลสแล้วแค่เห็นนิมิตธรรมดานี่ก็เป็นวิปัสสนาอุปกิเลสแล้วเพราะนั้นวิปัสสนาคือมันหน้ามือกับหลังมือเนี่ยวิปัสสนาคือไปเห็นปุ๊บกรรมเลยเห็นไหมหน้ามือมันจะกรรมแต่เขาให้แต่รู้เบาๆหลังมือเนี่ยเพราะนั้นหลังมือกรรมไม่ได้ถูกไหมฮะเนี่ยวิปัสสนาวิปัสสนาอยู่เนี่ยมันถูกทางนะไม่ใช่ผิดทางวิปัสสนาเนี่ยถูกทางแต่ว่าเราไปยึดมันเท่านั้นเองเออจ้าอนุโมทนาไปทำต่อเดินแล้วก็พิจารณากายเนาะ
เอ๊ก็เลยสงสัยใช่ไหมคนที่ฟังก็ให้ทำสมาธิแล้วเป็นสมาธิแล้วอย่างเอ๊ะไม่ดียังไงถูกป่ะอาตมาถึงบอกให้ทำเนี่ยไม่ได้ทำสมาธิด้วยนะอาตมาบอกโยมว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ทำผู้รู้ให้เกิดขึ้นรู้กายรู้ความเป็นจริงแค่นั้นเองแค่รู้แล้วผ่านรู้แล้วไม่คิดต่อแต่รู้แล้วคิดเป็นปรุงแต่งเป็นสังขารอีกเพราะนั้นแค่รู้ไปรู้ไปเหมือนไม่มีอะไรก็จนที่เรามาเคยมาพูดที่นี่เหมือนกันว่ามีผู้ถามพระพุทธเจ้าว่าปฏิบัติทำกรรมฐานแล้วเนี่ยแล้วได้อะไรพระองค์ก็บอกไม่ได้อะไรอ้าวไม่ได้แล้วทำทำไมใช่ไหมก็ไม่ได้แล้วจะทำทำไมพระองค์ก็แย้มมาส่วนแล้วก็บอกว่ามันไม่ได้จริงๆแต่มีบางอย่างมันหายไปความงุนงงกุ้งงานฟุ้งซ่านลำคาญใจมันหายไปความโลภอยากได้มากๆมันก็หายไปความโกรธมันหายไปความหลงตัวเองมันหายไปจนกระทั่งอวิชชามันดับไปแล้วเกิดเหลืออะไรตัวเนี้ยใช่ไหมมันหายอย่างนั้นนะพอทำไปแล้วเนี่ยเราไม่รู้ตัวรู้สึกว่าเอ๊ะก็ธรรมดาพอมองอะไรเดี๋ยวมันเหมือนธรรมดาไอ้นี่ก็เป็นของมันอย่างนั้นเองอะไรอย่างเงี้ยคำว่าเป็นเช่นนั้นเองมันเกิดโดยที่เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันจิตเราจะเริ่มแบบมันเบาๆมันก็เอ๊ะเมื่อก่อนที่คิดมากพอเราทำแล้วทำไมเอ๊ะมันไม่ค่อยคิดอะไรแต่ตอนทำเนี่ยเหมือนไม่มีอะไรก็สติรู้อยู่อย่างเงี้ยนั่งอยู่ก็เหมือนไม่มีอะไรนะว่างๆนั่งเฉยๆอย่างเงี้ยก็รู้ตัวอยู่เนี่ยแต่มันไม่นิ่ง มีคนมาถามกันว่ามันไม่นิ่งแต่นั่งก็รู้ตัวอย่างเงี้ยนั่นแหละนิ่งมันเป็นอีกชั้นหนึ่งแล้วมันเป็นอีกสภาวะหนึ่งที่จะไปเข้าสู่เรียกว่าปฐมฌานไปอุปจารสมาธินั่นแหละถึงจะนิ่งจะว่างแต่ว่าอย่างที่หลวงพ่อท่านสอนนะบุญคือฝึกสติบุญคือฝึกสติคงเคยได้ยินบ่อยเนาะศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสตินะฮะศีลคือสติยังไงศีลคือรักษาศีลยังไงโยมรักษาสำรวมระวังกายกับวาจาถูกไหมไม่ประทุษร้ายและเบียดเบียนทั้งผู้อื่นและตัวเองด้วยกายและวาจาเราก็เอาอะไรมาสำรวมระวังกายกับวาจาใช้จิตที่มีสติถูกไหมฮะจิตที่มีสติมาสำรวมระวังกายกับวาจาจึงชื่อว่าบุญเป็นฝึกสติอย่างนี้ไงแล้วศีลก็คือตัวสติที่เราไปสำรวมระวังแล้วสมาธิคือควบคุมสติจริงๆสติควบคุมสมาธิหรือเปล่าท่านบอกว่าสมาธิใดที่ไม่มีสติเป็นมิจฉาสมาธิมันนิ่งมากๆเข้าหนักๆเข้ามันนิ่งแล้วมันนิ่งแข็งไปเลยแล้วไม่รู้เรื่องตรงนั้นมันเข้าผวังหลับก็มีบางทีก็เป็นสมาธิอยู่แต่ว่าไม่รู้ตัวอันนั้นสมาธิโดยที่ไม่มีสติปัญญาก็ไม่เกิดนะเพราะนั้นการรู้แบบนี้ถูกกว่าสติที่รู้นี่แหละแค่รู้ธรรมดาเนี่ยแต่ให้รู้ตัวเราให้เยอะแล้วมันจะนิ่งไปเองมันจะว่างไปเองถ้าทำอย่างนี้ไว้บ่อยๆแต่ถ้าเราเมื่อไหร่ที่เรานั่งปุ๊บเนี่ยถ้าจะทำสมาธิอย่างนั้นต้องเป็นที่ที่ไม่มีเสียงเสียงจะเป็นปัญหาเสียงเป็นปัจจัยเลยสงบไม่ได้แต่ถ้าเข้าไปอยู่ในที่ที่สงบเงียบเลยแล้วเราจะทำสงบแต่ถ้าเมื่อทำไปแล้วเนี่ยออกจากสงบเดี๋ยวๆบางทียังไม่ทันสงบด้วยมันจะคิดมากเลย คิดจนหยุดไม่ได้เครียดเลยนี่พระทดลองกันมาแล้วไปอยู่อาจารย์ต้องบอกว่าที่สงบอาจจะไม่ต้องเงียบที่เงียบอาจจะไม่สงบแล้วสงบกายเป็นยังไงก็นั่งเฉยๆเราวาจาก็ไม่พูดสงบใจก็ทำใจเฉยๆคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยถ้าโยมคิดอยู่อย่างนั้นได้ตลอดเรื่อยๆไปเนี่ยความสงบมันเกิดขึ้นเองโดยที่เราคนข้างนอกจะเห็นแต่เราบางทีเราไม่เห็นเท่าไหร่หรอกแต่เราจะรู้สึกว่ามันธรรมดามันก็ไม่มีอะไรก็ธรรมดาทำจนถึงธรรมดาจนถึงปกตินั่นแหละใช่แล้วดูมีอะไรก็ธรรมดามันไม่มีอะไรมากมายทุกอย่างธรรมชาติมันก็เป็นเขาว่าเราก็ธรรมดาก็เขาคิดน่ะเราไม่ได้คิดใช่ไหมเขาว่าเขาก็เศร้าหมองเองแล้วเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยมันจะเกิดอย่างนั้นเองเห็นไหมมันจะเกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวหรอกบางทีธรรมะจะเกิดเนี่ยบางทีเรานั่งทำสติรู้ตัวอยู่เฉยอยู่มันเกิดคิดปุ้งขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้คิดนั่นแหละธรรมะเรื่องที่กล่าวไว้เสมอว่าที่คิดมันไม่ใช่ที่ใช่ไม่ต้องคิดเมื่อมันหยุดคิดเป็นสมาธิแล้วมันเกิดเป็นธรรมะเกิดขึ้นมานั่นแหละใช่แต่ที่ค
คิดไม่ใช่เพราะเราคิดตามที่ตายเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นแล้วมันคิดตามชอบกับไม่ชอบนี่เป็นการปรุงแต่งของสังขารก็เรียกว่าปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารปรุงเป็นบุญเป็นบาปแล้วก็อเนญชาภิสังขารก็ปรุงไปในทางฌานอีกเหมือนกันจิตละเอียดแล้วไปปรุงตรงนั้นก็3อย่างที่สังขารมันปรุงแต่งอยู่พอเข้าใจมั้ยงงมั้ยเนี่ยไม่งงเนาะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยตัวเดินเนี่ยเป็นตัวสำคัญนะต้องเดินให้ได้ประจำเดินให้ได้เดินไม่ต้องมาเดินแบบนี้นี่เนี่ยที่นี่เขาเดินเป็นหมู่คณะมันต้องแบบพร้อมเพียงไงเลยมีจังหวะในการเดินตามหลักแล้วการเดินสติปัฏฐานเนี่ยไม่ต้องใช้จังหวะหรอกแต่ให้รู้การเคลื่อนแต่มันเริ่มยกอย่างเงี้ยทำให้ช้าที่สุดก็แล้วกันมีถ้ามีโอกาสอยู่ของเราทำเองที่บ้านหรืออะไรเนี่ยพยายามทำให้ช้าที่สุดเท่าที่จะช้าได้ถ้าเราทำช้าได้นั่นแหละมันทันใจเราได้เพราะปกติมันช้าไม่ได้หรอกใช่ไหมถ้าช้าได้แล้วนะแสดงว่านั่นแหละมันทันใจแล้วมันคุมได้มีสติคุมได้อยู่ก็ยกไปเรื่อยๆเดินเนี่ยให้รู้แต่ขณะนี้หมดเลยเนี่ยไม่ต้องพยายามจังหวะตอนนี้เริ่มต้นตรงนี้อยู่ๆเราปุ๊บแล้วเรามาตั้งท่าแล้วเราเดินเลยก็ทำไม่ได้หรอกจิตมันกระจายแล้วใจมันยังร้อนอยู่ในขณะนั้นเพราะนั้นท่านบอกว่าเริ่มต้นก็เดินเร็วๆเดินเร็วๆก่อนการเดินโยคมี2แบบนะ1เดินพิจารณาธรรม2ก็คือเดินให้มีสติพิจารณาธรรมก็คือเดินคิดนั่นแหละเพราะฉะนั้นคนเครียดกับความคิดเยอะแต่ไม่รู้วิธีตรงนี้ถ้ามาที่นี่ต้องเอาวิธีนี้ไปใช้เมื่อไหร่ที่เครียดคิดมากเขาไม่ให้นั่งนะนั่งก็นั่งคิดจนเครียดเลยละมันไม่หยุดให้หรอกเพราะนั้นไปเดินก่อนลุกก็ไปเดินเลยตั้งระยะทางเดินประมาณสัก20ถึง25ก้าวระยะทางประมาณ20บาทประมาณเนี้ยแล้วก็เดินกลับไปกลับมาจงกรมแปลว่าเดินกลับไปกลับมาเดินกลับไปกลับมาเร็วๆโยมไม่ต้องกำหนดอะไรเลยฟรีสไตล์เดินยังไงก็ได้ให้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะเร็วได้ให้ได้สักวันละครึ่งชั่วโมงก็จะได้ไม่หมายนะว่าเอ้ยครึ่งชั่วโมงสบายมากที่ไหนได้พอไปเดินสัก10นาทีมันไปแล้วมันเริ่มชาแล้วมันเหนื่อยถ้าคนไม่เคยเดินรับรองเลยก็ค่อยๆเพิ่มเอาไม่เป็นไรค่อยๆได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วก็ค่อยเพิ่มจนได้วันละครึ่งชั่วโมงแล้วการเดินเร็วๆแบบนี้ครึ่งชั่วโมงเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดแล้วก็ออกกำลังใจได้ด้วยแล้วก็เป็นการรักษาโรคด้วยการออกกำลังกายไม่ว่าวิธีไหนก็แล้วแต่ให้ต่อเนื่องกันครึ่งชั่วโมงเนี่ยเป็นการออกกำลังกายเพื่อรักษาโรคทางการแพทย์เขาก็ยืนยันอย่างนั้นนะจะขี่จักรยานก็ขี่ครึ่งชั่วโมงต่อเนื่องรักษาโรคได้เดินก็เดินครึ่งชั่วโมงจะวิ่งก็วิ่งครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยต้องทำดูเนาะพอเดินไปแล้วครึ่งชั่วโมงปุ๊บมันเริ่มช้าแล้วใช่ไหมมันเหนื่อยก็ช้าพอมันเริ่มช้าเนี่ยก้าวจะช้าเราจะเพิ่งหยุดนะครบครึ่งชั่วโมงเราจะเพิ่งหยุดเหมือนก็วิ่งวิ่งมาแล้วเร็วๆเนี่ยก่อนจะหยุดมันต้องไปเหยาะๆไปช้าๆก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปติดขัดข้างในพอเดินแล้วเร็วๆเร็วๆเสร็จแต่นี้พอเริ่มช้ามันก็ช้าพอเริ่มช้าเราก็มากำหนดที่ส้นก็จิตว่าที่ส้นแต่เดินธรรมดาอยู่เนี่ยจิตมารู้ที่ส้นก็ขวารู้ซ้ายรู้ขวาหนอซ้ายหนอก็ได้ขวาพุทธซ้ายโทก็ได้จะกำหนดอะไรก็ได้อยู่ที่เรางั้นกำหนดรู้ไปเรื่อยๆนั่งหนักเข้ามันจะรู้แค่เพียงว่าเดี๋ยวก็ยกย่างเหยียบใช่ไหมมันก็รู้ยกย่างเหยียบก็ยกย่างแตะเหยียบแล้วก็ยกย่างแตะเหยียบเป็นจังหวะเป็นเองมันก็จะช้าลงช้าลงเองตามลำดับในที่สุดก็ตั้งแต่ยกก็คือยกไม่ต้องมีเลยรู้ต่อเนื่องไปเลยจนกระทั่งก้าวไปแล้วก็ลงแต่ตามองเนี่ยแต่บางทีไม่เห็นในตัวเท้าเราเดินได้เนี่ยสติที่มีกำลังดังนั้นการเดินเราเดินไปแบบเนี้ยมันจะช่วยปรับพุ่นก็เรียกว่าปรับธาตุตัวเองเลือดลมจะไหลเวียนสะดวก พุทธเจ้าสำเร็จเป็นพุทธเจ้าแล้วนะพระองค์ก็ยังเดินทุกวันตอนเช้าตื่นขึ้นมาต้องตื่นมาเดินจงกรมเป็นประจำแล้วขายพยานจะเกิดขึ้นก็ต้องเดินโยกมงั้นเดินเป็นสมาธิได้ไหมได้เพราะเดินไปแล้วจิตมันตั้งมั่นอยู่ที่เท้าเดินตลอดเกิดไม่คิดอะไรนั่นแหละสมาธิเราจะรู้ว่าเดินมันเดินเบามันปุยนุ่นเลยเดินแบบสบายเดินได้ทั้งคืนเนี่ยแต่จิตเนี่ยใช้วิธีเดินอย่างนี้ก็ได้เดินเร็วๆแล้วก็ช้าก็เดินช้าก็ต้องทดลองดูนะถ้าไปทำตัวนี้ยืนนี่แก้ง่วงถ้าง่วงมากท่านบอกให้ใช้บทยืนก็ยืนนี่ต้องระวังการล้มแต่นี้การยืนอย่าไปยืนขาแข็งยืนตึงเพราะว่าเข่าเราเนี่ยมันเป็นโชคอับ
ใช่ไหมมันเป็นโช็อกอัพอยู่ตอนนี้เราไปตึงปุ๊บเนี่ยไอ้เส้นเอ็นมันจะมารัดเส้นเลือดมันทำให้ขาแข็งพอเวลาเราจะนั่งปุ๊บมันงอเข่าไม่ลงแล้วแต่เนี้ยเราทำให้เรากลัววิตกกังวลว่าจะเป็นอะไรไปเพราะนั้นเวลายืนก็เราก็งอเข่าลงมาหน่อยงอมานิดหน่อยให้มันพอยืดหยุ่นให้เลือดลมมันเดินไปได้ก็ดูแล้วเหมือนจะย่อๆนิดหน่อยแต่ไม่ถึงก็ย่อลงไปเยอะงอนิดเดียวแล้วเดี๋ยวจะรู้สึกได้ว่าเรายืนไปได้ยังไงยืนก็นึกไปรูปกายหัวไปเท้าตามาหัวด้านข้างด้านหลังก็วนไปเรื่อยๆก็ได้ก็ทุกทุกที่บทไม่ว่าจะยืนจะนั่งหรือจะนอนให้กำหนดรูปที่เราเป็นอยู่ปัจจุบันขณะตรงนั้นจะเว้นอีบทเดินเท่านั้นว่าเดินนี่ต้องรู้ที่เท้าเพราะนั้นการเดินเนี่ยเราเสียโอกาสเดินไปเยอะอย่างครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าหายใจทิ้งไปเยอะใช่ไหมไม่ได้มาดูลมในหลวงท่านก็บอกเราหายใจเข้านาทีละกี่ครั้งเข้าออกท่านถามนะท่านถามผู้ที่เราใช้งานอันนั้นก็ตอบมาเลยนาทีละกี่ครั้งแล้วชั่วโมงกี่ครั้งแล้ววันละกี่ครั้งแล้วเดือนละกี่ครั้งแล้วปีละกี่ครั้งโอ้โหเป็นล้านแล้วหายใจทิ้งไปทำไมไม่ได้โอกาสเลยกับการหายใจเห็นไหมอ้าวเราเดินล่ะเราไปรู้ที่ว่าเราเดินวันละกี่ก้าวเคยรู้ไหมไม่ได้นับนี่วะเนาะเอาใหม่เมื่อเดินไปไหนกำหนดรู้ที่เราจะเดินลองดูนะเป็นการบ่มอินทรีย์ที่ดีมากไม่ว่าจะเดินไปไหนโยมใช้ตัวนี้เลยอาตมาได้มาจากหลวงพ่อสนองท่านสอนนี่แหละไม่ใหม่อาตมาก็นั่งเนี่ยแล้วก็สงบเร็วมากแล้วก็ยึดตรงเนี้ยนึกว่าโอ้มันสงบแล้วสงบลึกไปเรื่อยโอ้จะสำเร็จแล้วมันคงจะสงบไปแล้วเดี๋ยวมันไปรู้เองคิดอย่างนี้นะก็คิดแบบงงๆกันจริงๆมันเป็นอย่างนั้นปัญญามันไม่เกิดหรอกในสุดได้เมตตาพระเดชคุณหลวงปู่สังวาลท่านให้ไปอยู่อุปถากท่านที่นู่นได้บรรษาก็ท่านก็แก้ตรงนี้ให้อยู่ๆมันมาเดินเองนะโยมก็แก้เราไปบอกให้คนอื่นก็ได้บอกไปเดินเขาไม่เดินหรอกแต่ท่านมีวิธีท่านบอกเราเรื่องนิดเดียวเองมันเป็นเรื่องที่พูดไปแล้วมันก็เหมือนกับหลอกผีกันอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่เคยกลัวใครอยู่มันกลัวขึ้นมาได้อ่ะในที่สุดแล้วไปนั่งไม่เข้านั่งไม่สงบนั่งเป็นอะไรก็นั่งนึกและนู่นนี่อ้าวนิวรณ์เกิดแล้วความคิดปกติกำหนดปุ๊บ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 เข้าแหละมีช่องเข้าก็เข้าอย่างนั้นแหละอันนี้ก็ทำจนเคยแล้วไงที่สุดแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรในที่สุดพอมานั่งพอท่านหลอกวันนั้นนั่งไม่เข้าทำไงไม่เป็นไรก็ลุกขึ้นมาเดินเฉยเลยตั้งนี้ไม่เคยเดินเลยเพราะนั้นวิสนุจะเกิดกับคนที่ชอบนั่งอย่างเดียวเพราะนั้นอย่าไปใช้อิริยาบถเดียวนะยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้แล้วก็ไปเดินวันนั้นก็เดินได้เดินเสร็จแล้วก็มานั่งก็ไม่เข้าอีกก็นอนกำหนดรู้ไปจนก็เช้ามาไปบอกหลวงปู่ดีไหมก็ไม่ต้องบอกท่านรู้คิดเงี้ยวันที่สองก็มาใหม่กลับมาตื่นกุฏิก็มานั่งก็ไม่เข้าอีกแล้วก็ไปเดินอีกเดินเสร็จก็มานั่งใหม่ก็ไม่เข้าอีกไม่ต้องบอกก็อยู่งั้นแหละแล้วก็ปล่อยก็นอนพอเช้ามาบอกปู่ครับมันดับไปแล้วครับท่านบอกดีเฉยเลยบอกดีจะได้รู้ว่ามันเสื่อมได้ก็อาตมาก็นึกถึงอภิธรรมที่เคยสวดนะปริหารธรรมโมปริหารธรรมโมธรรมที่เสื่อมได้ธรรมที่เสื่อมไม่ได้พอรู้ว่าเสื่อมได้อ๋อเราปุถุชนมันยังเสื่อมเพราะนั้นถ้าเป็นยังปุถุชนอยู่เนี่ยให้เก่งแค่ไหนก็มีสิทธิ์เสื่อมมาประมาทไม่ได้ต้องทำสติอยู่ไว้ต่อเนื่องนั้นการรักษาสมาธิคือการทำสติแล้วการทำสติที่เก็บสติดีที่สุดคือการเดินนั้นต้องใช้วิธีเดินมาช่วยดังนั้นถ้าไปอยู่ในสมาธิมันจะตั้งอยู่แค่นั้นมันก็จะยึดตัวนั้นอยู่เหมือนกันเราก็จะไม่ได้ดังนั้นพอสติเนี่ยตัวนี้เป็นตัวช่วยเราก็รู้ว่าอ๋อต้องขึ้นอริยบุคคลทำนี้จึงไม่เสื่อมนั่นอริยบุคคลถ้ามีฌานไม่เสื่อมแต่ถ้าเป็นปุถุชนยังเสื่อมได้ก็ยังเสื่อมอยู่ใช่ไหมเพราะนั้นเราถึงได้รู้ไงว่าอันนี้ต้องรู้ดีไม่ดีต้องรู้อย่างนั้นรู้ว่ามันมาแล้วรู้ว่ามันเสื่อมส่วนมากเราจะเสียดายมันเกิดได้แล้วใช่ไหมรู้สึกเสียดายมันต้องได้อีกแต่หารู้ไหมว่าไอ้ที่เราได้ตรงนั้นมันแค่นิดเดียวเองพอเราเลยตรงนั้นปุ๊บเนี่ยข้ามไปอีกมันเป็นปัญญาเกิดแล้วมันเป็นวิปัสสนาเกิดให้เราเห็นแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าพอเราไปยึดไว้ตรงนั้นเราเดินต่อไม่ได้วิปัสสนูเมื่อเห็น
นิมิตเราก็ยึดนิมิตแต่นี้นั่งมาแล้วก็เห็นนรกสวรรค์ตลอดไม่ไปไหนแล้วจะเห็นนรกเห็นสวรรค์อยู่งั้นแหละนั่งมาแล้วก็จะไปตรงนั้นแหละแต่นี้ท่านบอกว่าต้องละนิมิตให้ได้ถ้าละนิมิตไม่ได้ปัญญาก็ไม่เกิดท่านก็ไปยึดตรงนี้ไว้เหมือนกับเก็บดอกไม้ข้างทางไม่เดินเข้าทางแล้วงั้นเมื่อเรารู้แล้วเราไม่ว่ามันไปได้พอไปได้ก็จะไปเจอพวกก็เรียกโอภาสแสงสว่างอีกก็ไปเจอก็ยึดอีกแล้วก็แวะอยู่แถวๆนั้นอีกไม่ไปเป็นวิปัสสนาอุปกิเลสแต่ถ้าเรารู้แล้วไม่ว่าปล่อยเราก็เดินต่อไปเป็นวิปัสสนาจนกระทั่งมันเกิดญาณรู้ขึ้นมาตอนนี้ก็ไปยึดอีกโอ้สำเร็จแล้วรู้หมดทะลุปุโปงเลยใครถามอะไรตอบได้หมดเป็นอะไรนะโพธิละไปลานเปล่าใช่ไหมเป็นวิปัสสนาญาณอีกแต่พอเรารู้แล้วไม่ว่าเราก็เฉยใช่ไหมเป็นวิปัสสนาญาณสำเร็จตรงไหนเพราะนั้นวิปัสสนาเขาส่งเราตลอดอาตมาไปได้ตอนที่อยู่กลางทะเลก็เราเคยเล่าหลายทีที่นี่เนาะเขาฝึกไฟเซฟตี้ก่อนจะลงไปหลีกขุดเจาะน้ำมันอ่ะก็เอาอยู่ในห้องเนี่ยเอาควันมาใส่ห้องแล้วให้เราจับเราเข้าไปในห้องแล้วก็เอาควันใส่แล้วให้เราออกจากห้องก็ให้ผ้าจุบน้ำผืนเดียวกันสำหรับควันแล้วก็สอนวิธีคืออันดับที่หนึ่งให้ก้มต่ำธรรมชาติของควันมันจะลอยสูงใช่ไหมแต่เราก้มต่ำเราจะพอมองเห็นได้เห็นลางๆเราก็นึกเลยนะโมต้องนอบน้อมใช่ไหมถ้าไม่นอบน้อมธรรมะไม่เข้านะก้มต่ำก่อนพอก้มต่ำปุ๊บเห็นข้างฝาเมื่อไหร่ท่านบอกว่าให้จับข้างฝาเลยเพราะที่ข้างฝาจะต้องมีหน้าต่างกับประตูแน่นอนทางออกที่จะออกได้เพราะฉะนั้นพอเข้าไปหาข้างฝาแล้วก็คำเลยคำทางไปเรื่อยๆคำข้างฝาไปแต่อย่าไปคำแบบนี้ขอบอกวิธีนะอย่าไปคำแบบนี้ถ้าคำไปแบบนี้ไปเจอไอ้เนี่ยสายไฟที่มันไหม้อยู่คำเลยฮะตายเพราะฉะนั้นให้แตะรู้ว่าเบาที่จะมาบอกปฏิบัติให้เอาหลังมือแตะพอโดนปุ๊บไงมันกลับไม่ได้ใช่ไหมมันก็เด้งออกเพราะฉะนั้นตรงนี้วิปัสสนาตรงนี้วิปัสสโนมันเจอสายไฟเหมือนกันแต่ตรงนี้กำยืดไว้ตายแต่ถ้าตรงนี้วิปัสสนาออกแล้วก็ไปต่อได้ใช่ไหมทุกอย่างเราจะมองเห็นเป็นธรรมะได้หมดเลยจริงๆแล้วพอเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะรู้เลยคำของเพื่อโบราณเนี่ยเขาสอนว่าเยี่ยมยอดมากแต่ละอย่างละอย่างโยมไปดูเราจะรู้ไอ้แพ้เป็นพาชนะเป็นมารแล้วสมาก็เพิ่งมาได้ตอนเป็นพาเนี่ยแหละตอนนั้นเป็นเนนไงเราก็เนนแก่ๆเนาะแล้วพาเขาพูดน้อยกว่าเราเยอะแต่ก็เป็นพาก็สั่งเราก็บอกทำงี้เดี๋ยวมันจะผิดพลาดนะเขาบอกเถียงเลยเราก็ขับกลับมาก็มารู้ที่ไหนได้เพิ่งมาอ๋อตรงนี้นะมันแพ้ยังไงแพ้ตรงที่เรียกว่าเรายอมแพ้เขาแต่มันชนะใจเราที่ไม่ยอมแพ้ใครนี่ไงเป็นพาขึ้นมาเลยมันพลิกเลยนะโยมเหมือนใจเราจะเบาขึ้นมาจริงๆมันยอมไม่ได้หรอกแต่ถ้าเรายอมมันเส้นนิดเดียวนั่นเองไม่ได้มากเรามาติดตัวเราตรงเนี้ยนิดเดียวเองที่มันยอมไม่ได้แต่พอยอมได้ตัวปุ๊บอ๋อโอ้โหเบาเลยต้องลองเนาะทำใจเป็นพาได้ก็ยอมแพ้เข้าไปเป็นกรรมแต่อดีตใช้นี่เข้าไปง่ายทำใจไว้แบบนั้นว่าเป็นกรรมนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ว่าใครจะมาแกล้งเราจะมีปัญหาอะไรกับเราหรือมาเสียดสีทิ่มแทงให้ร้ายอิจฉาริษยาคือใช้นี่เข้าไปเป็นกรรมแต่อดีตทั้งหมดเลยแต่คนอิจฉาจะมานี่ตั้งแต่วัยรุ่นแล้วจะมารู้สึกขอบคุณนะไม่ได้รู้สึกโกรธเลยนะเพราะคนเขาจะอิจฉาคนประเภทไหนประเภทไหนเก่งใช่ไหมเก่งสวยรวยหล่อดีกว่าถูกป่ะเขามีฉาคนจนเนี่ยเขามีฉาคนโง่สักหน่อยใช่ไหมเอ้ยเขายกเราอ่ะก็ต้องขอบคุณไม่โกรธเขาทำไมใช่ป่ะเวลาใครฉาแล้วอ๋อขอบคุณนะไอ้อกแตกตายไปเลย อ้าวยมทำใจตรงนั้นได้แล้วยมชนะใจตัวเองด้วยแล้วเราแก้ได้สองคนอย่างเขาด่าเรามาเนี่ยพอเราหยุดแก้กรรมได้เห็นไหมแก้ให้เขาได้ด้วยหน่อยก็จะเปลี่ยนไปเองเนาะพอเข้าใจมีอะไรสงสัยอีกไหมหมดเวลา ก็จริงๆสุดท้ายเรามาจะสอนให้โยมทำง่ายๆเนี่ยอย่างเงี้ยเรามาฝึกที่นี่แล้วเนี่ยกลับไปบ้านทำหรือเปล่า
ไม่ค่อยทำเนาะเหมือนก็รีบเร่งอ่ะก็เลยสอนง่ายๆว่าใช้เวลาไม่เกิน15นาทีในตอนที่ตื่นขึ้นมา พอตื่นปุ๊บก็กลับพระ5ครั้งเอาตรงหมอนเรานั่นแหละไม่ต้องไปห้องพระหรอกแล้วไม่ต้องล้างหน้าแปรงฟันไม่ต้องไปทำอะไรตื่นปุ๊บเอาเลยแต่ถ้าจะมันจะเข้าห้องน้ำเอาเข้าก่อนไม่เป็นไรแต่เอาถ้าไม่ต้องเข้าก็เอาเลยตื่นมาก็ต้องหมอนที่เรานอนกับนึกถึงคนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์ใช่ไหมหรือจะอาหังสัมมาแบบที่เราสวดที่นี้สักหน่อยก็ได้แล้วแต่หรือจะไม่ก็ได้นี่เรากราบ5ครั้งนี่เขาเรียกว่าบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลแล้วตั้งแต่ตื่นเราได้มงคลแล้วป่ะมงคลสูตรกราบ5ครั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นะโม3จบขอนอบน้อมได้พรแล้วใช่ไหมพรนั้นประเสริฐเกิดขึ้นแก่เราแล้วพอเรานอบน้อมได้พรด้วยแล้วก็ได้บุญด้วยเพราะประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนนโม3จบเสร็จแล้วก็ไตรสรณคมพุทธังสรณังคัจฉามิใช่ไหมเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีที่เข้าถึงไตรสรณคมพุทธังตัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิตติยัมปินะพูดได้อยู่แล้วเนาะ เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ซะด้วยนี่แหละที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราเสร็จแล้วก็ข้าพเจ้าสมาทานศีล5พูดแค่นี้แหละไม่ต้องปานาติปาตาไอ้นั่นมันเป็นภาษาบาลีเป็นพิธีกรรมแต่เรารู้อยู่ใช่ไหมกระจายแล้วเนี่ยว่ามีอะไรข้าพเจ้าขอสมาทานศีล5นี่เขาเรียกว่าสมถะวิรัติวิรัติด้วยตัวเองสูงขึ้นไปกว่าอีกชั้นหนึ่งกว่าที่รับจากพระด้วยเพราะเจตนาทำเองเห็นไหมเจตนาเป็นตัวกรรมที่เราเจตนาจะทำได้ศีลเลยแล้วไม่ต้องกลัวมันจะผิดถ้ามันจะผิดปุ๊บสมมติว่าเราสมาทานปุ๊บพอเลยจากเวลานั้นเข้าห้องน้ำเสร็จไปตบยุงทั้งตัวอ้าวสารภาพเลยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าผิดไปแล้วต่อไปจะสำรวมระวังไว้ดีต่อไปศีลก็กลับมาแล้วเห็นไหมนี่เป็นการแก้ไขเพราะฉะนั้นสตินี่เป็นตัวทำให้เราตรงนี้เลยงั้นกลับมา5ครั้งแล้วนโม3จบใช่ไหมได้พรไปแล้วแล้วก็สมาทานศีล5เสร็จแล้วก็หยิบตังมาบาทหนึ่งเอาไว้หัวนอนมั่งเสร็จๆก็บาทเดียวพอไม่ต้องมากเป็นเงินที่บริสุทธิ์ที่ได้มาด้วยญาติเหงื่อของเราแล้วก็อธิษฐานเลยนิพพานปัจจโยโหตุเป็นปัจจัยประการพ้นทุกข์แล้วก็หยอดกระปุกเอาไว้ก็ได้แล้วโยมจะไปทำบุญอะไรก็ทำนี่ถือว่าทำบุญทุกวันให้ทานทุกวันเลยนะไม่ได้ใส่บาทนี่ใส่แล้วเราจะทำบุญอะไรกฐินใช่ไหมกฐินก็ทำได้ที่วัดสังฆทานเขาไม่จำกัดกองหนึ่งเท่าไหร่ก็ได้ใช่ปะเก็บมาปีหนึ่งนี้มาทำกฐินเลยเท่ากับเราทำบุญทุกวันไปทำให้ทานทุกวันเสร็จแล้วเราก็ยังนั่งอยู่กับที่ใช่ไหมก็นึกอย่างที่ธรรมาบอกเมื่อกี้ตั้งแต่ศีรษะลงไปเท้าแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ดันข้างลงไปก็ขึ้นมาดันหน้าก็ลงไปก็ขึ้นมาแล้วก็หายใจเข้าปอดไปสามรอบเข้าปอดแล้วก็หายใจเข้าท้องสามรอบเข้ายากเนาะท้องหายใจออกก่อนก็ได้ให้ออกไปจนท้องมันแห้งแล้วหายใจเข้าแล้วก็ดูตามไปสักสามรอบเสร็จแล้วก็อุทิศส่วนกุศลเลยตื่นเช้ามาโยมได้เลยมงคลได้ใช่ไหม บูชาบุคคลที่ควรบูชานโมได้พรแล้วแล้วอะไรเข้าถึงไตรสรณคมศีลก็รักษาแล้วสมาทานทานก็ให้แล้วภาวนาก็ทำแล้วก็นี่ไงนึกถึงกายเราดูลมหายใจแล้วการตื่นขึ้นมาในช่วงของตีสามถึงตีห้าเนี่ยถ้าตื่นก็มาหายใจเข้าปอดเนี้ยเขาบอกว่าอะไรนาฬิกาชีวิตก็บอกใช่ไหมปอดทำงานจะทำให้สุขภาพดีได้ง่ายไหมจำได้ปะทำแค่นี้แหละใช้เวลาไม่ถึง15นาทีนโมตื่นขึ้นมากราบพระ5ครั้งนะจำนะนโม3จบแล้วก็ไตรสรณคมแล้วก็ข้าพเจ้าสมาทานศีล5แล้วก็หยิบตังค์ขึ้นมานิพพานปัจจโยโหตุ1บาทนะ1บาทก่อนที่เหลือจะให้เพิ่มแล้วแต่แล้วก็นั่งดูกายเราขึ้นลงด้านหลังด้านข้างด้านหน้าแล้วหายใจเข้าปอดไป3รอบหายใจเข้าท้องไป3รอบแล้วก็อุทิศส่วนกุศลเลยแต่เมตตากับพระอีกทีจบนี่เริ่มต้นดีมีชัยกว่าครึ่งบางคนบอกตอนเช้ามันรีบอาจารย์ไม่ทันแล้วไม่เป็นไรเอาตอนเย็นก่อนก็ได้กลับมาก่อนจะนอนนะแล้วตอนเช้าเราก็มาดูเดี๋ยวปัญญามันจะเกิดอยู่สมมติเราตื่นที่จะรีบตอนไหนตื่นที่ห้าแล้วรีบเลยใช่ไหมต่อไปเราก็ปลุกนาฬิกามาอีกสักก่อนสัก15นาทีที่4 45เราก็มาแบบสบายๆพอที่5เราก็รีบเลยใช่ไหมก็ใช้ได้
ได้นะโอเคอย่างนี้ได้ทำแน่แล้วทำประจำประจำเนี่ยเราได้ครบเลยทานศีลภาวนาได้มงคลด้วยถ้าทำไว้ประจำประจำทุกวันแบบนี้ได้นะรับประกันว่าปิดนรกได้นะก็ขอให้ทุกคนประสบโชคดีก็เอวังสุดท้ายนี้ก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านจงสมปรารถนาในสิ่งที่ต้องการปรารถนาที่ใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนาจงสมประการขอให้เป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกนี้ได้เราก็มีดวงใจเห็นธรรมถึงซึ่งพักสี่ผลสี่ในนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดก็เจริญพรนะทุกเบาอีกแล้วเมื่อเช้านี้สวดธรรมจักรป่ะฮะเทวดาก็ยังเสียงให้บรรลือลั่นเขายังเสียงแบบนี้แหละสาธุนี่แหละนี่ไปถึงดาวดึงไว้เนี่ยไม่ถึงเลยเวลาทำดีอายเนาะเวลาด่าเสียงดังเนาะโชคดี